วันนี้ก็คงเป็นวันที่สองการบรรยายนะครั้งที่สองห้องเรียนขณะนี้มีนักศึกษา11คน นั่นขนาดนั่นขนาดห้อง11คน ความจริงผมขอคณะเข้าไปขอห้องเล็กกว่านี้นะผมไม่รู้เขาทำไมจัดห้องใหญ่อย่างนี้ให้ผมอาจจะสงสัยห้องนี้มีอุปกรณ์การถ่ายทอดมั้งแต่มันดูหลวมมากไปห้องเล็กๆมันน่าจะทำให้เกิดบรรยากาศพูดคุยกันง่ายขึ้นหรอนะใช่ไหมจริงไหมเพชรนะพอมันใหญ่แล้วมันดูมันหลงเหลงแล้วมันอ้างว้างอย่างที่คนไปแต่คณะเขาก็ไม่ยอมผมนะความจริงผมบอกเฮ้ยถ่ายทอดอะไรกันนะกันหนามันมีต้องสามเซกชันนะไปถ่ายทอดเซกชันอื่นก็ได้นะไม่ต้องถ่ายทอดผมก็ได้ผมไม่ค่อยชอบถ่ายทอดเท่าไหร่ทางอินเทอร์เน็ตมีพรบคอมพิวเตอร์อยู่แต่มองแง่หนึ่งก็ดีนะมันก็ขยายความรู้นะไปได้ทั่วถ้ามองในแง่ของการกระจายของความรู้หรือถ้ามองในแง่แบบอำนาจนิยมหน่อยๆนะแบบที่เมืองไทยเราชอบกันนะความรู้คืออำนาจใช่ไหมการขยายความรู้มันก็คือการขยายอำนาจแบบนึงโอเคโดยจะเป็นอำนาจที่เป็นธรรมหรืออำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาก็ต้องพิจารณาดูให้ดีไปนะฮะอย่างน้อยครูบาอาจารย์ที่สอนก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามันมีพรบ.อุดมศึกษาเขียนกำกับไว้อยู่นะมาตรา72นะฮะห้ามไม่ให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษากรรมการผู้บริหารอาจารย์ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตครอบงำผู้เรียนครอบนำให้ผู้เรียนกระทำหรือไม่กระทำการแต่อ๋ออันนี้เป็นกฎหมายใหม่นะปี62นะฮะถ้าทางจะเกรงกลัวอาจารย์ว่าจะครอบนำต้องศึกษามากไงต้องเขียนมันที่กำกับเอาไว้แล้วก็มีบทลงโทษ ด้วยนะมีบทลงโทษจำคุกด้วยต่างอันนี้ไม่รู้มันเป็นการเมืองในกฎหมายหรือว่ากฎหมายในการเมืองก็ไม่รู้นะเป็นกฎหมายใหม่ที่เขียนขึ้นในยุคคสช.นะฮะห้ามไม่ให้อาจารย์ชี้นำครอบงำนักศึกษาต่างนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็พูดถึงเรื่องของบทบาทนักวิชาการนะครับที่แล้วนักวิชาการนั้นโอเคในด้านก็มีความเป็นกลางนะแต่ว่าถ้ามันเป็นกลางโดยที่ไม่สนใจอะไรเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเลยมันก็เป็นนักวิชาการที่น่ารังเกียจต่างๆนะฮะก็เป็นความเป็นกลางแบบเอาตัวรอดนะฮะหรือเป็นกลางอย่างมีการเมืองแฝงอยู่นะฮะเป็นกลางอย่างมีการเมืองแฝงอยู่นะฮะหัวข้อที่เราพูดทิ้งค้างคราวที่แล้วนะผมก็พูดถึงประเด็นศึกษาพื้นฐานของนิติปรัชญานะกฎหมายคืออะไรกฎหมายควรจะเป็นอย่างไรต่างนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคืออะไรควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะมันก็พยายามไปสู่ประเด็นเรื่องว่าจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยที่ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของกฎหมายหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของกฎหมายนะกฎหมายมีจิตวิญญาณตัวตนเฉพาะของมันหรือเปล่าต่างไม่ใช่มีแต่เพียงเนื้อหนังบางสาภายนอกต่างที่เป็นเรื่องของตัวบทตัวอักษรเท่านั้นต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญนะฮะแก่นแท้ของกฎหมายอะไรคือแก่นของกฎหมายแต่ขณะเดียวกันก็จะมีการตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่เป็นแก่นของกฎหมายเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีจริงหรือเปล่าต่างนะฮะโดยเฉพาะแก่นกฎหมายในแง่ของหลักการนามธรรมหลักการในเชิงนามธรรมเราอาจจะเรียกว่าเป็นหลักเหตุผลหลักความยุติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชนหลักธรรมชาติหลักกฎธรรมชาติอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นแก่นพวกนี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าต่างๆนะฮะหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่คนบางคนคิดขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาจินตนาการขึ้นมานะฮะเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนะฮะกฎหมายเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดมีสภาพบังคับใช่หรือนะฮะอันนี้อาจจะเกี่ยวพันกับประเด็นที่เรามักจะได้ยินคำว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะฮะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะฮะเมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิดกฎหมายนั้นก็ต้องมีการบังคับใช้นะฮะกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะต้องมีการลงโทษนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็เป็นข้อถกเถียงนะฮะในทางนิติปรัชญาว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดเสมอไปหรือเปล่าต้องบังคับใช้จริงๆหรือเปล่าซึ่งนัยยะตรงข้ามก็คือว่าเราต้องเคารพเชื่อฟังกฎหมายราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้คือปัญหาที่มันจะนำไปสู่ประเด็นเรื่องของหลักนิติธรรมนะฮะเรื่องของการดื้อแพ่งนะฮะการดื้อแพ่งหลักนิติธรรมที่เรามักจะเข้าใจว่าหมายถึงหลักเรื่องการปกครองด้วยกฎหมายเป็นใหญ่สูงสุดหลักความเป็นใหญ่สูงสุดของกฎหมายนะฮะหลักอำนาจสูงสุดอยู่ที่ตัวกฎหมายนั่นต่างนะฮะกฎหมายเป็นแหล่งที่มาของอำนาจสูงสุดนะฮะมนุษย์อยู่ใต้อำนาจของกฎหมายต่างแล้วก็ต้องเป็นกฎหมายที่ในคำอธิบายสำคัญหนึ่งก็คือต้องเป็นกฎหมายที่มันมีเหตุผลนะฮะมีหลักการมีความยุติธรรมหรือเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยนะมันจึงจะเป็นกฎหมายในระบบหลักนิติธรรมต่างนะฮะหลักนิติธรรมจึงไม่ใช่เป็นการปกครองด้วยกฎหมายแบบดีๆชั่วๆอะไรก็ได้ต่างนะฮะเราต้องเป็นกฎหมายที่มีเหตุผลมีความเป็นธรรมต่างหาไม่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการปกครองหรือใช้กฎหมายประเภทตามใจชอบเนี่ยก็จะถูกคลาสสิฟายไปอีกกลุ่มหนึ่งว่ามันไม่ใช่หลักนิติธรรมนะฮะอาจจะเรียกเป็นหลักนิติอธรรมนะนิติอธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า rule by law นะหลักการปกครองหรือหลักการใช้อำนาจโดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะฮะในการปกครองในการควบคุมในการกดขี่หรืออะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งนะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวปัญหาใหญ่ของสังคมไทยขนาดนี้ด้วยนะฮะว่าสังคมไทยขนาดนี้เรามีหลักนิติธรรมหรือเปล่าเราปกครองด้วยหลักนิติธรรมหรือเปล่าหลายคนอาจจะนึกถึงประเด็นปัญหาเรื่องของการล้มล้างการปฏิวัติรัฐประหารอยู่บ่อยๆในสังคมไทยนะฮะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งต่างนะฮะการที่คนบางคนบางกลุ่มนั้นขึ้นมามีอำนาจปกครองนะฮะทำลายระบบกฎหมายหรือเขียนรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะถูกมองว่ามันเป็นการย่ำยีเป็นการละเมิดทำลายหลักนิติธรรมต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะกล่าวว่าเป็นวิกฤตของสังคมไทยต่างนะฮะซึ่งประเด็นตัวนี้มันอาจจะไม่ได้พาดพิงเฉพาะคนถืออาวุธนะคนที่ใช้อำนาจมาล้มล้างการปกครองต่างอย่างเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงคนที่ใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะฮะที่ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นกลางไม่เป็นอิสระไม่เคารพต่อกฎหมายแต่ว่าใช้สิ่งที่เป็นเหตุผลส่วนตัวใช้อำเภอใจใช้สิ่งที่เป็นเรื่องของแรงจูงใจทางการเมืองเป็นเหตุผลในการใช้กฎหมายต่างนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะมีประเด็นในเรื่องของการปกครองด้วยกฎหมายโดยมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระและเป็นกลางอยู่ด้วยนะฮะโดยเฉพาะกรณีของศาลนะฮะก็ถือว่าศาลนั้นเป็นเสมือนผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมต่างนะฮะเพราะการที่เราจะบอกว่าปกครองด้วยกฎหมายสูงสุดเนี่ยกฎหมายเป็นใหญ่สูงสุดมันต้องมี
บุคคลหรือองค์กรนะฮะที่มันมีความเป็นอิสระเป็นกลางในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องนะฮะเพราะถ้าหากว่ามันมีกฎหมายเป็นใหญ่กฎหมายมีเหตุผลกฎหมายเป็นธรรมในการปกครองเนี่ยแต่เวลาตีความเวลาบังคับใช้เนี่ยนะมันบิดเบี้ยวมันตีความอย่างบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้มันก็ทำลายหลักนิติธรรมเหมือนกันนะฮะปัญหานี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่สังคมไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญกับปัญหานี้นะฮะโดยเฉพาะในลักษณะที่เรารู้จักกันในนามของการใช้อำนาจแบบตุลาการพิวัตรต่างๆการใช้อำนาจแบบตุลาการพิวัตรหรือการใช้การตีความกฎหมายของอำนาจตุลาการบางส่วนนะฮะที่เป็นไปในลักษณะของการเลือกข้างทางการเมืองนะฮะหรือเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่มต่างพูดง่ายก็คือเป็นการใช้อำนาจตุลาการทางการเมืองในลักษณะที่ไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเรื่องข้อจำกัดข้อบกพร่องของหลักนิติธรรมในบ้านเราต่างนะฮะแล้วข้อจำกัดบกพร่องตัวนี้มันอาจจะเลยเถิดไปถึงกระบวนการยุติธรรมระดับล่างๆไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจในเรื่องอัยการที่เราเห็นชัดเจนในช่วงที่ผ่านมากรณีของกระทิงแดงต่างนะครับแต่ว่าเคสของบอสกระทิงแดงมันก็เป็นกรณีศึกษาที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นวิกฤตของหลักนิติธรรมในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีความหวังมันอยู่ในตัวมันอยู่นะฮะคือถึงแม้ว่ามันจะมีพฤติกรรมมีปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายๆกับความเน่าเสียในกระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือกันในต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ถูกทวงดุลถูกปรับแก้โดยกระแสสังคมต่างนะฮะก็คือกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับต่างๆนะฮะทำให้เกิดการตรวจสอบทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงต่างนะฮะแล้วในที่สุดมันก็พลิกกลับนะเกิดการพลิกกลับต่างๆนะคนที่สั่งไม่ฟ้องอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดก็กระเด็นกระดอนไปนะต้องลาออกจากตำแหน่งอัยการสูงสุดหรือว่ารักษาการอัยการสูงสุดแล้วก็ว่ากันไปต่างนะซึ่งในแง่หนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นศรัทธาหรือพลังความเชื่อในเรื่องของหลักนิติธรรมในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในสังคมเนี่ยในระดับของสังคมนะไม่ได้เฉพาะในระดับของรัฐนะหรือผู้อำนาจผู้ใช้อำนาจรัฐแต่ว่าในระดับสังคมเนี่ยมันยังมีพลังหรือยังมีความหวังอยู่มั้งป่ะนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ประเด็นเรื่องการวิจารณ์ที่บอกว่ากระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานเลือกข้างเนี่ยช่วยเหลือคนรวยบ้างนะฮะคุกมีไว้ขังคนจนบ้างเนี่ยมันจริงบ้างไม่จริงบ้างบางครั้งมันก็จริงบางครั้งก็ไม่จริงจ้ะนะฮะถ้าหากว่ากระแสสังคมมันเข้มแข็งรุนแรงเพียงพอนะมันก็สามารถทำให้คนรวยเข้าคุกได้นะคนรวยเข้าคุกได้นะบอสกระทิงแดงก็อาจจะต้องเจอตรงนี้หรือว่าก่อนหน้าก็มีคดีเสือดำใช่ไหมคดีเสือดำคุณเปรมชัยต่างนะฮะก็มันก็สะท้อนสิ่งที่คล้ายกับเป็นความหวังนะว่าสังคมมันยังมีความหวังพลังของสังคมในการตรวจสอบทวงดุลให้กฎหมายเป็นใหญ่นะฮะเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้าทุกคนเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ระดับหนึ่งของมันต่างนะฮะ ควบคู่กับเรื่องหลักนิติธรรมเรื่องกฎหมายเป็นใหญ่การเคารพต่อกฎหมายมันก็จะมีประเด็นเรื่องการดื้อแพ่งนะการดื้อแพ่งต่อกฎหมายต่อกองประชาชนนะครับที่ระยะหลังอาจจะมีคำว่าอารยะขัดขืนเนี่ยนะชอบใช้กันบ่อยนะการปฏิเสธต่อต้านไม่เชื่อฟังกฎหมายที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมนะเห็นว่าไม่ถูกต้องต่างนะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญในทางนิติปรัชญาตัวนึงนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะฮิตมากในเมืองไทยนะในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานะฮะในช่วงที่เราโกลาหลวิกฤตวุ่นวายเคออสกันหมดในทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยแต่ละฝ่ายก็อริยะขัดขืนกันวุ่นวายนะไม่ว่าจะเป็นยึดสนามบินยึดทำเนียบนะฮะยึดราชประสงค์อะไรต่างๆ
หรือตระยะขัดขืนไม่ยอมไปมอบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ฉีกทิ้งฉีกทิ้งหมายจงหมายจับตระยะขัดขืนโอ้ดูเหมือนว่านิติปรัชญาปริว่อนไปหมดนะปริว่อนไปหมดในสังคมไทยขนาดนี้ก็คือหลายฝ่ายพยายามจะใช้สิ่งที่เป็นเรื่องของเหตุผลวาทกรรมในทางนิติปรัชญาขึ้นมาเป็นพลังในการต่อสู้ต่างนะฮะ เวลาที่มันมีการดื้อแพ่งเนี่ยนะฮะปฏิเสธกฎหมายเนี่ยก็โดยหลักก็จะมีการอ้างเรื่องของความเป็นธรรมนะกฎหมายไม่เป็นธรรมต่างนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆประเด็นหนึ่งต่างนะเรื่องของความยุติธรรมนะฮะความยุติธรรมแต่ว่ามันคืออะไรล่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นต่างๆนะฮะมีข้อเขียนหนึ่งนะมีข้อเขียนหนึ่งของอาจารย์สุรักษ์นะหลายคนก็รู้จักกันดีเนี่ยทั้งรักทั้งชังสศิวรักษ์อาจารย์สุรักษ์ต่างนะฮะท่านก็เคยเขียนไว้นานแล้วนะในหนังสือ6ทศวรรษประชาธิปไตยนะฮะท่านก็บอกว่าคำถามว่ากฎหมายคืออะไรนะฮะพวกคุณต้องถามนะฮะกฎหมายคืออะไรมนุษย์เป็นผู้ออกกฎหมายใช่แต่ออกกฎหมายเพื่อใครต่างๆนะฮะคราวเดียวกันเนี่ยสุรักษ์ก็มองว่าหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือตะวันออกไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือพราหมณ์คริสต์ถือหลักเดียวกันหมดนะถือหลักเดียวกันหมดว่ากฎหมายต้องออกมาเพื่อความยุติธรรมกฎหมายออกมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะหากคุณเรียนรัฐศาสตร์หรือเรียนปรัชญาจะต้องอ่านเซริพาบลิกของเพลโตนะเพลโตหรือเพลโตบอกว่าจะต้องให้การศึกษาให้มนุษย์รักความยุติธรรมเป็นประการแรกนะฮะจะต้องให้มนุษย์รักความยุติธรรมถ้าเชื่อสุรักษ์นะก็ต้องบอกว่าการสอนนิติปรัชญาก็ต้องสอนให้นักศึกษารักความยุติธรรมนะฮะรักความยุติธรรมนะฮะกฎหมายต้องกำเนิดขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมต่างนะฮะแต่ผมก็อยากจะเพิ่มเติมว่าลำพังรักความยุติธรรมเนี่ยก็น่าจะถูกต้องนะความยุติธรรมนะแต่คำถามสำคัญว่าแล้วความยุติธรรมคืออะไรนะความยุติธรรมคืออะไรนะฮะอันนี้คือประเด็นซึ่งเราต้องเรียนรู้มันให้ดีต่างนะฮะความยุติธรรมเป็นเรื่องเดียวกับกฎหมายหรือว่าคนละเรื่องกันต่างนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องต่างนะอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามที่เราจะพูดถึงกันในเชิงรายละเอียดต่างนะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยก็อยากสะท้อนความคิดหนึ่งนะของในหลวงเรานะไม่ได้อ้างสุรักษ์อย่างเดียวนะอ้างในหลวงรัชกาลที่9ต่างนะรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่ากฎหมายทั้งปวงเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือสำหรับรักษาความยุติธรรมนะฮะกฎหมายเป็นเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมเราก็ไม่ควรถือว่ากฎหมายมีความสำคัญยิ่งกว่าความยุติธรรมนะฮะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมายนี่คือจะเรียกว่านิติปรัชญาของในหลวงก็ได้ร.9นะถือว่าความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมายนะความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมายนะฮะถ้าจะขยายความนิดนึงอ่ะนะตีความหน่อยนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่ามองในแง่นี้กฎหมายกับความยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ได้ต่างนะฮะอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะฮะแต่ต้องถือว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือของความยุติธรรมหรือความยุติธรรมอยู่เหนือกว่ากฎหมายนะฮะอยู่เหนือกว่ากฎหมายแล้วก็สมควรถือว่าเป็นแก่นสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆนะฮะแต่จะถามว่ากฎหมายที่ไม่ยุติธรรมมีไหมก็ต้องถามว่ามีอ่ะนะนะฮะอันนี้คือประเด็นที่ผมบอกกฎหมายกับความยุติธรรมมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะแล้วผมก็คิดว่าในหลวงร.9ท่านก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นข้อความอีกตอนหนึ่งนะฮะเป็นพระบรมราโชวาทเมื่อปี1627มิถุนากฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมืองนะไม่ใช่กฎหมายมีสำหรับบังคับประชาชน
คุณยงประเด็นเรื่องความสงบสุขกับความยุติธรรมไปหน่อยแล้วกันนะฮะว่ามันพันกันหรือเปล่านะฮะถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการโยมท่านพูดเผด็จการเนี่ยนะกฎหมายที่มุ่งบังคับประชาชนเนี่ยนะก็กลายเป็นเผด็จการกลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่มากหมู่น้อยต้องบังคับบุคคลหมู่มากในทางตรงข้ามกฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบเสรีภาพกับความสงบจะถือว่าเป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญของความยุติธรรมหรือเปล่าคะนะฮะเราจะบอกว่ามันคือจุดหมายของความยุติธรรมใช่ไหมนะฮะการที่เรามองประเด็นเรื่องอำนาจกฎหมายความยุติธรรมเนี่ยความยุติธรรมมันมีกำเนิดมาเพื่ออะไรนะเพื่อให้เกิดความสงบสันติเพื่อให้เกิดการยุติความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความมีเสรีใช่หรือเปล่าต่างนะฮะกฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบก็เป็นแนวพระราชดำริหรือจะเรียกแนวนิติปรัชญาของในหลวงนะที่พูดถึงประเด็นเรื่องของความยุติธรรมที่ก็น่ารับฟังอย่างยิ่งค่ะนะส่วนใครจะเห็นพ้องไม่เห็นพ้องก็อันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวแล้วกันนะผมหยิบมาเพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเรื่องความยุติธรรมเนี่ยกับกฎหมายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อาจจะมีแง่มุมในการพิจารณาหลายแบบนะฮะตัวอย่างแนวพระราชดำริของในหลวงก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะฮะเป็นแนวนิติปรัชญาหนึ่งนะฮะในขณะที่อาจจะมีแนวนิติปรัชญาอื่นที่มองว่าความยุติธรรมก็คือการทำตามกฎหมายนะการปฏิบัติตามกฎหมายก็คือความยุติธรรมหรืออาจจะมีแนวคิดที่อาจจะฟังดูสัจจนิยมมากๆบอกว่าความยุติธรรมก็คือกำปั้นเนี่ยนะใครมีกำปั้นใหญ่คนนั้นแหละเป็นผู้ชี้ขาดความยุติธรรมพูดง่ายความยุติธรรมมันก็คืออำนาจนะฮะสิ่งที่เป็นผลผิดของอำนาจต่างๆอันนี้อาจจะบอกว่าเป็นพวกที่มองโลกในแง่ความเป็นจริงหรือเป็นพวกปฏิบัตินิยมมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะนั้นประเด็นเรื่องความยุติธรรมคืออะไรเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องพยายามหาคำตอบนะฮะของแต่ละคนต่างๆนะฮะ การวิพากษ์เรื่องความยุติธรรมเนี่ยจึงเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ว่าความยุติธรรมมันคืออะไรมันมีหลายแบบขัดแย้งกันนะฮะแล้วก็มีความยุติธรรมที่แท้จริงความยุติธรรมที่ไม่แท้จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆนะฮะคราวที่แล้วผมก็เอารูปของใหญ่ความยุติธรรมแบบหญิงอ้วนนะขี่คอกลต่างอันนี้ก็เป็นความยุติธรรมแบบหนึ่งนะที่คนบางกลุ่มอาจจะมองว่าความยุติธรรมนี่แหละก็คือคนที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะก็ใช้อำนาจเพื่อตัวเองอะไรต่างๆนะฮะกดขี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจในนามของประเทศมหาอำนาจที่เอาเปรียบประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศอาณานิคมทั้งหลายต่างหรืออำนาจของพวกในทุนก็ดีนะที่เอาเปรียบคนที่ยากไร้อะไรต่างๆหรืออำนาจของทหารต่างๆนะที่ควบคุมการปกครองเอาไว้ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมก็บอกมันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความยุติธรรมนะฮะเจ็บปวดหน่อยนะฮะความยุติธรรมมันไม่ได้สวยสดงดงามเหมือนเทพีความยุติธรรมที่เรามักเห็นนะรูปร่างสะอวดสะองนะฮะสวยงามต่างๆแต่มันอาจจะเป็นหญิงอ้วนอัปลักษณ์ที่ขี่คอเราไว้อยู่ต่างๆแล้วก็อ้างว่านี่แหละยุติธรรมแล้วต่างๆนะฮะทั้งที่มันเป็นเรื่องของการกดขี่การใช้อำนาจกันอยู่ต่างๆการวิพากษ์เรื่องความยุติธรรมจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องรู้เท่าทันนะฮะซึ่งมันจะโยงไปถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องของอำนาจในสังคมต่างๆนะฮะสุดท้ายนอกจากวิพากษ์เรื่องความยุติธรรมเราอาจจะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยนะฮะถ้าคุณมีความเชื่อมีแพชชั่นเรื่องความยุติธรรมจริงจังกับมันนะคุณอาจจะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นยุติธรรมกับตัวคุณเองหรือว่ายุติธรรมเพื่อสังคมยุติธรรมในทางสังคมในทางต่างๆนะฮะมหาลัยควรจะสอนให้นักศึกษารักความยุติธรรมนะ
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการชุมนุมที่ลานกำแหงใช่ไหมไม่รู้เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหรือเปล่า มาอะไรจะให้ชุมนุมหรือเปล่านะผมก็ยังคิดๆอยู่เหมือนกันต่างๆนะฮะเพราะว่าเห็นเมื่อคืนนี้มีข่าววุ่นวายกันอยู่พอสมควรที่ธรรมศาสตร์ต่างๆนะฮะข่าวที่ว่าจะมีการจับกลุ่มพวกผู้นำนักศึกษาต่างๆนะฮะใช่ไหมเช้านี้เป็นไงฮะอัปเดตนะไม่มีใช่ไหมโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะฮะที่ยับยั้งซะก่อนหรือว่าจะปกป้องกันได้ซะก่อนต่างๆตื่นตัวซะก่อนต่างๆนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนักศึกษาที่ดูเหมือนพิษณุโลกไงนะที่นักกิจกรรมผู้นำนักศึกษาหลายคนถูกอุ้มไปนะอุ้มไปปรับทัศนคติต่างๆนะฮะนั้นก็เป็นข่าวที่น่าเศร้านะน่าเศร้าต่างๆนะครับที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่างๆนะครับครับเรื่องของความยุติธรรมก็คงเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในช่วงท้ายๆนะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยผมว่าประเด็นเมืองไทยที่มันฮอตมากนะก็คงเป็นเรื่องกระบวนการนักศึกษาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่างๆนะฮะแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงบางเรื่องที่อยากจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นศึกษานิดนึงนะฮะเรื่องของที่จริงแล้วมันมีเรื่องการไปจับกลุ่มทนายความอนนท์นำพากับพวกนะจับแล้วก็ตอนหลังก็ปล่อยตัวได้รับประกันตัวต่างนะฮะจับเนื่องในการที่แกปราศัย3สิงหาคมหรือไงนะในรูปลักษณ์แฮร์รี่พอตเตอร์นะเราเป็นครั้งแรกที่แกไปประกาศทำประกาศแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรต่างนะฮะซึ่งผมดูครั้งแรกผมก็เฮ้ยใจถึงขนาดนี้หรอวะนะแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างโอเคอันตอนนี้ก็เป็นผลผิดของรางกำแหงนะก็จบรางกำแหงต่างนะฮะตอนนี้ในกรณีของอานนท์อาทิตย์ที่แล้วที่ถูกจับแล้วก็ได้รับประกันตัวเนี่ยมันก็มีการพูดถึงนะฮะเรื่องการใช้หลักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อะไรต่างๆนะฮะก็คือในช่วงก่อนที่ได้รับประกันตัวเนี่ยมันมีมวลชนต่างๆเข้าไปนะฮะเข้าไปให้กำลังใจหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่กดดันหรือว่าเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวต่างๆนะฮะแล้วก็ดูเหมือนมีการไปชุมนุมรวมตัวกันที่หน้าศาลอาญาด้วยต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีดังกล่าวเนี่ยตัวอธิบดีศาลอาญานะอธิบดีศาลอาญานะฮะชื่ออะไรอ่ะคุณชูชัยนะวิริยะสุนทรวงศ์นะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาชูชัยวิริยะสุนทรวงศ์นะฮะโอเคผมจำชื่อแกไม่ได้นะเลยต้องเปิดโพสต์ที่หน่อยนะฮะจำชื่อได้คนเดียวก็คือเพื่อนผมสมัยก่อนนะฮะคุณทวีประจวบราบเนี่ยเมื่อ6-7-10ปีที่แล้วมั้งนะฮะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะอธิบดีศาลอาญาแล้วก็แกก็เป็นอธิบดีศาลอาญาที่ถูกพวกบุญชนเสื้อแดงเนี่ยขับไล่ให้ลาออกให้ออกโอ้อันนั้นแน่มากนะพวกบรรดามวลชนทั้งหลายเนี่ยนะฮะว่ารู้สึกจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการไม่ให้ประกันตัวนะประกันตัวคดีอากงหรือไงพวกนี้ที่เกี่ยวเรื่องมาตรา112นะก็ไปกดดันนะว่ามันไม่ประกันตัวหรือมีลาออกไปซะนะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่มินเมียกฎหมายมากต่างๆนะฮะดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าเคสนั้นเนี่ยท่านอธิบดีศาลอาญาขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ใจเย็นอ่ะนะท่านก็ไม่ว่าอะไรผมก็ชื่นชมใช้ได้เว้ยนะใช้ได้ต่างๆนะฮะก็ไม่เสียทีที่ว่าสมัยที่แกเป็นนักศึกษาแกเป็นประธานสภานักศึกษานะฮะที่ธรรมศาสตร์นะฮะก็โอเคแต่ว่ากรณีของเนี่ยคุณชูชัยนะฮะแกก็ออกมาพูดถึงเรื่องไอ้ม็อบที่ไปอยู่หน้าศาลกดดันให้ปล่อยตัวให้ประกันตัวต่างๆนะฮะแล้วแกก็
ในที่สุดแกก็ให้ประกันตัวนะให้ประกันตัวนะฮะแต่ว่าแกก็พูดถึงประเด็นเรื่องหลักรัฐศาสตร์กับหลักนิติศาสตร์ขึ้นมานะที่ผมฟังแล้วก็คันหัวใจทุกทีนะสกิดไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะที่เห็นนักกฎหมายชอบพูดคำนี้นะว่าบางเรื่องบ้านเมืองมันยุ่งอยู่แล้วเนี่ยบางเรื่องก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์นะก็คืออย่าไปใช้กฎหมายเคร่งครัดนะฮะบางเรื่องเราจึงไม่ควรพูดเรื่องผิดถูกนะฮะจะใช้หลักรัฐศาสตร์บางทีก็ดีกว่าหลักนิติศาสตร์นะฮะอย่างเรื่องผู้ชุมนุมวันนี้ยืนยันว่าจะมองแบบหลักรัฐศาสตร์นะฮะในที่สุดแกก็เหมือนกับว่าไม่เอาจริงเอาจังนะฮะให้ประกันตัวต่างนะนี่คือตัวอย่างนะไอ้วาทกรรมเรื่องหลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์นะที่มันมีในเมืองไทยมาตลอดนะผมเองในฐานะที่เป็นผู้สอนนิติปรัชญาหรือว่าผู้สอนกฎหมายก็พยายามต่อสู้นะต่อสู้กับวาทกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยว่าเฮ้ยไอ้หลักรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์เนี่ยนะมันไม่ได้แยกจากกันขนาดนั้นหรอกนะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดของอาจารย์ธเนศนะในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าโอเคธเนศเป็นนักรัฐศาสตร์ผมก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์แกมากนักนะฮะก็พูดถึงว่าเนี่ยหากใช้นิติศาสตร์หรือกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับแกนนำไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะควรใช้หลักรัฐศาสตร์ยืดหยุ่นปฏิปนอมออมชอบกว่าตัวอย่าง2เคสนะฮะในกรณีเดียวกันนะฮะที่มีการพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกระหว่างหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็พยายามจะอธิบายว่านิติศาสตร์เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างนะอย่างเคร่งครัดนะฮะถูกผิดว่ากันไปตามกฎหมายต่างๆนะรัฐศาสตร์เป็นเรื่องของการใช้อำนาจแบบยืดหยุ่นผ่อนปรนปณิปนอมอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้ผมก็พยายามโต้แย้งมาเสมอว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกนะครับการใช้กฎหมายหรือการใช้หลักนิติศาสตร์อย่างยืดหยุ่นผ่อนปลนปฏิปนอมเนี่ยมันทำได้ในตัวมันนะคือมันสามารถใช้ข้ออ้างในตัวมันเพราะนี่คือการแช่อำนาจภายใต้หลักนิติศาสตร์นะฮะถ้าเรามองว่าในนิติศาสตร์หรือว่าในหลักกฎหมายเนี่ยตัวกฎหมายมันไม่ได้มีเฉพาะตัวอำนาจกฎเกณฑ์อย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักความยุติธรรมอยู่ในตัวมันมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักความเท่าเทียมนะฮะหลักเหตุผลหลักสิทธิมนุษยชนหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวคุณค่าของความเป็นกฎหมายต่างๆนะฮะเพราะนั้นถ้าว่าคุณมองกฎหมายว่ามันไม่ได้มีแต่เพียงตัวกฎเกณฑ์คำสั่งอำนาจแต่มันมีหลักคุณค่ามีสิ่งที่อาจจะบอกเป็นแก่นของกฎหมายในแง่ของเหตุผลในแง่ของความยุติธรรมในแง่ของสิทธิมนุษยชนในแง่ของการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณถ้าคุณมองกฎหมายแบบทะลุไปถึงสิ่งที่เป็นจะเรียกเป็นธรรมชาติแก่นแท้ของความเป็นกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กฎหมายแบบผ่อนปลนยืดหยุ่นได้นะฮะเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่เป็นจุดหมายแก่นแท้ของกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อให้เกิดการเคารพต่อสิทธิของมนุษย์นะเพื่อให้เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในต่างๆได้นะฮะหลักนิติศาสตร์จึงเปิดกว้างให้มีการใช้กฎหมายแบบผ่อนปลนยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกันต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการมองกฎหมายโดยมีมิติของนิติปรัชญาอยู่นะฮะเข้าใจกฎหมายว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะตัวบทกฎเกณฑ์อย่างเดียวต่างถ้าเราเข้าใจกฎหมายแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปอ้างหลักรัฐศาสตร์ต่างๆนะฮะไม่จำเป็นต้องไปอ้างในอีกด้านหนึ่งนอกจากการมองกฎหมายในเชิงคุณค่านะว่ากฎหมายมันมีตัวคุณค่าบางอย่างนะไม่ว่าเราจะเรียกเป็นความยุติธรรมตัวสิทธิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอีกด้านหนึ่งถ้าเรามองกฎหมายในเชิงวิพากษ์นะในแบบทฤษฎีกฎหมายแนววิพากษ์นะฮะซึ่งเป็นการมองกฎหมายในแบบสัจจานิยมเนี่ยเราอาจจะมองว่าจริงๆแล้วกฎหมายกับการเมืองหรือว่ากฎหมายกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันเป็นขาเป็นคำหรอกนะทฤษฎีกฎหมายในวิพากษ์เนี่ยจะมองว่ากฎหมายมันก็คือการเมืองนะกฎหมายคือผลผลิตของการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองต่าง
นะฮะกฎหมายกับการเมืองมันไม่ได้แยกออกจากการเด็ดขาดนะฮะในกฎหมายมีการเมืองในการเมืองมีกฎหมายต่างนะฮะอันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าเราใช้มุมมองของทฤษฎีกฎหมายเนี่ยวิพากษ์เข้าไปจับเนี่ยมันก็ทำให้เรามองว่าในการใช้กฎหมายโดยมีการเมืองแฝงอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติปกติของกฎหมายนะฮะธรรมชาติปกติของกฎหมายที่มันจะมีการเมืองแฝงอยู่ในตัวกฎเกณฑ์คำสั่งหรือที่มาหรือสิ่งที่เป็นเรื่องของเป้าหมายของมันต่างๆนะฮะกฎหมายกับรัฐศาสตร์มันจึงไม่ได้แยกออกจากกันเป็นขาวเป็นดำว่าเรื่องนี้ต้องใช้หลักนิติศาสตร์เรื่องนี้ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะชี้แจงนะให้นิสสาได้เข้าใจต่างๆนะฮะส่วนคุณจะเชื่อผมหรือเปล่านะฮะหรือคุณจะเชื่อท่านเนี่ยเชื่อท่านอธิบดีสารยาก็สุดแล้วแต่นะอันนี้เป็นอัตตาวิสัยของแต่ละคนนะจะบอกเป็นสิทธิมนุษยชนก็ได้นะพูดเท่ๆหน่อยนะมนุษย์มีสิทธิในการกำหนดตัดสินใจว่าคุณจะคิดจะเชื่ออย่างไรต่างนะฮะตรงนี้มีคำถามอะไรไหมนะนกครับก็เป็นประเด็นเสริมนะเรื่องจริงนอกห้องเรียนนะเอามาอธิบายในห้องเรียนนะให้เห็นว่าในปัญหาประเด็นปัญหาที่มันร้อนๆอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีข้อถกเถียงในทางนิติปรัชญาแฝงนะฮะที่ผมคราวที่แล้วผมพยายามจะบอกว่านิติปรัชญาของเรามันต้องเป็นนิติปรัชญาเพื่อชีวิตนะเพื่อสังคมต่างนะฮะไม่ใช่เป็นการเรียนการสอนนิติปรัชญาเพื่อนิติปรัชญาเนี่ยวิชาการเพื่อวิชาการเรียนไปแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์ต่างๆนะครับอีกเรื่องที่อาจจะนอกจากเรื่องของหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยซึ่งมันก็โยงไปถึงประเด็นเรื่องของนักศึกษานะทนายอานนท์แล้วก็พวกกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะดูร้อนกว่านะดูร้อนกว่าเรื่องคำแถลงของไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์นะทนายอานนท์แล้วตอนหลังก็มีการมาพูดซ้ำที่ธรรมศาสตร์นะวันที่10สิงหาคมนะฮะก็เลยกลายเป็นอะไรข้อเรียกร้อง3ข้อบวก10ข้อนะฮะ3บวก10 ไอ้3มันไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้10ข้อเนี่ยมันโอ้โหตลอดแตกต่างๆนะ3ข้อบวก10ข้อทราบใช่มั้ยนะฮะก็เรียกร้อง10ข้อของกลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหาคมต่างครับก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากนะว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดุดันน่ะนะหลายคนดูว่าดุดันก้าวร้าวบ้างเนี่ยจับจ้วงล่วงเกินโอ้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการโยนระเบิดทางความคิดเข้ามาในสังคมไทยลูกใหญ่นะฮะลูกที่สองนะหลังจากที่แฮร์รี่พอตเตอร์อานนท์โยนเป็นลูกแรกต่างสามบวกสิบนี้ก็เป็นประเด็นที่ปัจจุบันถูกขับเคลื่อนออกมาแล้วนะมันกลายเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้วต่างนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนมีพวกกลุ่มคณาจารย์ร้อยกว่าคนนะกลุ่มคณาจารย์ล่าหลายชื่อออกมาร้อยคนเศษนะสนับสนุนข้อเรียกร้องนักศึกษานะครับว่าเป็นสิทธิ์ที่กระทำได้นะกระทำได้นะฮะภายใต้หลักรัฐธรรมนูญภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่างนะก็ฟังดูน่าสนใจนะฟังดูมีเหตุผลน่าสนใจนะในแง่หลักรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างนะฮะตอนนี้อ้างรัฐธรรมนูญได้นะถึงแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกด่ามากนะฉบับ60แต่ถึงข่าวจำเป็นก็หยิบเอากฎหมายที่ถูกลุมเหยียบย่ำว่ามันไม่ได้เรื่องกันแล้ว
สมควรยกเลิกซะเนี่ยเราก็อ้างมาโอเคก็อาจจะบอกหยิบอาวุธศัตรูขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ว่ากันไปนะก็มีการอ้างหลักรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพนะฮะอ้างหลักสิทธิมนุษยชนอ้างหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองต่างนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วไอ้พวกหลักสิทธิชนระหว่างประเทศพวกนี้จริงๆแล้วศาลไทยไม่ค่อยมองเห็นหัวเท่าไหร่ต่างนะฮะไม่ค่อยมองเห็นหัวเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าโอเคอันนี้มันก็เป็นเหตุผลในการต่อสู้กันในทางความคิดต่างนะที่ก็มีกลุ่มนักวิชาการที่ออกพยายามปกป้องนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่างครับก็ลองดูก่อนนะศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากครั้งหนึ่งในสังคมไทยต่างนะฮะใครที่ไม่เคยอ่านก็ลองไปหาอ่านดูนะฮะ3+10นะฮะโดยเฉพาะ10ข้อนะซึ่ง10ข้อพวกนี้เนี่ยมันไม่ปรากฏในสื่อกระแสหลักนะฮะก็คือถ้าไปเปิดในหน้าสื่อพิมพ์มันไม่มีนะนะสื่อพิมพ์รู้สึกแย่งๆก็กลัวหวาดไม่กล้าลงต่างนะฮะแต่โอเคผมคิดว่าโลกปัจจุบันในแง่ของสื่อมวลในแง่ของไอ้ดิจิทัลในแง่ของไอ้อินเทอร์เน็ตมันก็รับรู้กันทั่วใช่ไหมมีใครไม่รู้จักไอ้หลัก10ข้อมั้ยที่เขาเสนอรู้มั้ยคุณรู้มั้ยที่นักศึกษาเขายิงข้อเสนอ10ข้อนะมีไหมคุณรู้ไหมเมื่อวันที่10สิงหาไม่รู้คุณรู้แน่นอนนะรู้ใช่ไหมเพชรอ่ะไม่รู้เหรอเฮ้ยพูดเล่นอ่ะไม่รู้เหรอว่าที่ชุมนุมกันเมื่อวันที่10สิงหาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็มียื่นข้อเสนอ10ข้อแล้วไอ้คนที่ประกาศอ่านประกาศแถลงการ10ข้อที่เป็นนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะถูกคุกคามนะเหมือนมีข่าวว่าตำรวจจะมาอุ้มตัวไปนะแต่โชคดีตอนหลังก็เงียบไปไม่เป็นเรื่องจริงต่างคุณไม่รู้เหรอโอ้โอเคเอาละก็เป็นไปได้ที่จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ติดนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เผยแพร่ในสื่อทั่วไปนักเท่าไหร่นะฮะผมไม่พูดแล้วกันเนี่ยนะคุณไปหาอ่านแล้วกันนะนะฮะผมคิดว่าคุณอ่านได้มือถือคุณเปิดปั๊บมันเจอได้ต่างนะฮะข้อเสนอ10ข้อของนักศึกษาธรรมศาสตร์อะไรต่างๆนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่อยากจะบอกว่าเป็นกำเนิดที่มาเนี่ยเวลาที่เราดูถึงไอ้ข้อความที่เขาเสนอมาเนี่ยก่อนที่จะไปตัดสินว่ามันถูกผิดเหมาะควรไม่ควรล่วงเกินไม่ล่วงเกินเนี่ยนะฮะมันต้องดูเหตุผลดูข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะกำเนิดที่มาของมันแต่ว่าทำไมมันจึงมีการเรียกร้อง3ข้อบวก10ข้อนะ3ข้อที่พูดถึงเรื่องการยุบสภาลาออกอะไรต่างๆนะฮะเลือกตั้งใหม่ต่างผมคิดว่ามันมีอยู่ 2-3 ประเด็นหลักทำไมมันจึงกำเนิดที่มาของไอ้ข้อเสนอดังกล่าวต่างนะฮะอันที่1เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดมาจากการขยายตัวนะการขยายตัวการลุกล้ำขยายพื้นที่ของอำนาจเผด็จการอำนาจกลุ่มจารีตอนุรักษ์นิยมต่างนะฮะในสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังโดยเฉพาะหลังรัฐประหาร2557นะมันมีการลุกล้ำขยายตัวของกลุ่มอำนาจนิยมต่างมากนะฮะกลุ่มอำนาจนิยมกลุ่มจารีตอนุรักษ์นิยมต่างนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันทำให้เกิดการถดถอยของประชาธิปไตยถดถอยของหลักนิติธรรมในบ้านเราต่างนะฮะมันก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะมีความฝันมีจินตนาการกับสังคมที่เขาปรารถนาเนี่ยแตกต่างไปจากกลุ่มที่ลุกล้ำอำนาจขยายอำนาจต้องออกมาต่อต้านต่างๆนะฮะมันก็
มันก็เหมือนกับกฎวิทยาศาสตร์นะแอคชั่นรีแอคชั่นเมื่อมีแอคชั่นมันก็มีรีแอคชั่นขึ้นมาต่างนะทำไมมันมีรีแอคชั่นเพราะมีแอคชั่นลงไปก่อนต่างนะอันนี้คือประเด็นอันหนึ่งที่ผมอยากให้เราได้คิดว่าทำไมมันจึงเกิดนะเพราะมันมีการลุกของฝ่ายหนึ่งนะการลุกของฝ่ายหนึ่งนะฮะตั้งแต่โดยเฉพาะหลังจากรัฐประหาร57ต่างนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการสร้างรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับตัวกูของกูอำนาจนิยมของกูอะไรต่างๆนะคนที่ก็มีความฝันต่อจินตนาการต่อสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะหรือว่ามีจินตนาการต่อสังคมที่มันเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสังคมที่มีความเท่าเทียมหรือมีจินตนาการต่อสิ่งที่เป็นอำนาจสูงสุดว่าเป็นของประชาชนนะฮะอำนาจที่ประทายเป็นของพวกชนชาวไทยนะฮะคนกลุ่มที่มีจินตนาการแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้นะฮะที่จะให้มีการรุกรามอำนาจขยายอำนาจเข้ามากดดันทุกอย่างต่างนะฮะก็เป็นความพยายามที่จะปรับสมดุลอำนาจในสังคมนะฮะการเคลื่อนตัวของพวกคนกลุ่มนี้นะความพยายามที่จะปรับสมดุลอำนาจในสังคมต่างนะฮะถ้าจะพูดในเชิงกฎหมายก็คือพยายามทำให้กฎหมายมันมีความเสมอภาคเท่าเทียมขึ้นเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นคนมากขึ้นต่างหรือเท่าเทียมกันแท้จริงนะฮะอันที่สองผมคิดว่ามันมีกำเนิดมาจากความบกพร่องเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ2560นะฮะพูดง่ายคือมีประเด็นเรื่องกฎหมายไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะฮะกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก็คือตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560นะฮะที่มันทำให้คนจำนวนมากทีเดียวรู้สึกว่ามันถูกมัดมือมัดเท้าต่างๆเอารัดเอาเปรียบต่างๆนะฮะก็เป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันต่างๆนะฮะแล้วอันที่3เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะโยงไปถึงประเด็นเรื่องของไอ้ความบกพร่องแข็งกระด้างนะของมาตรา112นะฮะความบกพร่องความแข็งกระด้างของมาตรา112ที่ไม่ยอมให้มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะเพื่อให้เกิดการทักท้วงทัดทานเรื่องการใช้อำนาจพระราชอำนาจนะฮะอย่างเปิดเผยต่างๆนะฮะมาตรา112นะครับที่เรารู้จักกันดีนะฮะที่ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะให้มีการแสดงความคิดเห็นทักท้วงทัดทานเรื่องอำนาจพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์ต่างๆนะฮะบนพื้นฐานนะฮะบนพื้นฐานของสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นการพูดเรื่องความจริงนะฮะความจริงเกี่ยวเรื่องการใช้พระราชอำนาจที่บางฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะบนพื้นฐานของความสุจริตนะฮะบนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะนะฮะอันนี้เป็นหลัก3ข้อนะที่ความจริงผมเคยเสนอมาแล้วเมื่อ10กว่าปีแล้วก็มีนักกฎหมายจำนวนมากทีเดียวที่เสนอคล้ายๆกันเนี่ยว่ากรณีของมาตรา112เนี่ยนะฮะมันสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะฮะนี่เป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นเนี่ยนะเมื่อปี2552นะฮะ2552อ่ะนะอยู่ในวารสารที่หลายคนอาจจะไม่ชอบอ่ะนะฟ้าเดียวกันนะฮะเมษามิถุนา2552นะฮะผมเขียนบทความเรื่องโทษที่ไม่เป็นธรรมและก็การปิดกั้นความจริงนะความรุนแรงแห่งโทษที่ไม่เป็นธรรมและการปิดกั้นความจริงในมาตรา112ต่างนะฮะก็เป็นบทความที่ขยายมาจากการปรับปรุงนะปรับปรุงมาจากเวทีการสัมมนาวิชาการที่ธรรมศาสตร์นะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับความกลัวในสังคมไทยต่างนะซึ่งในบทความชิ้นนี้เนี่ยผมพยายามจะชี้เห็นว่ามาตรา112เนี่ย
สมควรให้มีการปรับแก้บางอย่างนะฮะผมไม่ได้เสนอให้ยกเลิกอะไรนะนะไม่ได้เสนอยกเลิกนะผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่สังคมก็ควรมีกฎหมายแบบนี้อ่ะปกติแล้วในต่างประเทศที่มีระบบกษัตริย์เขาก็มีกฎหมายแบบนี้กันนะฮะก็คือมันก็เหมือนกับกฎหมายห้ามหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่าคนที่เป็นประมุขก็ต้องแยกเป็นพิเศษต่างหากนะฮะถ้าเราเข้าใจว่าประมุขของประเทศก็เป็นบุคคลมนุษย์นะที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะมีสิทธิมนุษยที่จะสมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองเช่นเดียวกันต่างนะฮะเพราะนั้นกฎหมายในแบบ112เนี่ยในการปกป้องคุ้มครองประมุขของประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่ามันไม่ควรให้มันมีบทลงโทษที่รุนแรงมากเกินไปนะอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามจะพูดถึงนะบทลงโทษที่มันถูกปรับแก้นะเป็นลงโทษถึง15ปีอะไรต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญผมพยายามจะเสนอว่ามันควรจะมีบทยกเว้นความผิดหรือบทยกเว้นโทษนะก็คล้ายๆกับกรณีหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานะนะว่าควรจะมีบทยกเว้นความผิดและโทษได้ถ้าเป็นการกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะฮะโดยสุจริตและเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการพูดดูหมิ่นจาบจ้วงอาฆาตมาร้ายนะก็คือพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะฮะด้วยความปรารถนาดีนะฮะที่จะให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีในสังคมต่างนะฮะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรแก้นะสมควรแก้นะฮะเพื่อให้มันเหมือนกับเปิดรูระบายนะในสังคมนะฮะคนที่เขาอาจจะคับข้องบางอย่างเขาจะได้พูดแสดงออกได้ต่างๆนะฮะไม่ใช่ไปกดปิดนะฮะแล้วในส่วนพอมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันโผล่ออกมานะคนก็ตาค้างกันเฮ้ยพวกนี้พูดอะไรกันว่าอะไรต่างๆนะทั้งที่พวกนี้คนที่พูดอาจจะบอกเฮ้ยผมพยายามพูดความจริงนะฮะบางอย่างให้คุณได้รับรู้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นผลผิดไอ้ปรากฏการณ์3 60ข้อโดนส่วนหนึ่งมันเป็นผลผิดของไอ้การที่เราไม่พยายามที่จะไปปรับแก้กฎหมายนะฮะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงทางความคิดอย่างเปิดเผยมากขึ้นในสังคมต่างนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวกฎหมาย112เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือก่อนหน้าที่จะมีไอ้ประมวลกฎหมายอาญา2499ฉบับที่เราใช้อยู่นะก่อนหน้านี้เราใช้กฎหมายลักษณะอาญาร2127นะฮะในกฎหมายลักษณะอาญาร2127เนี่ยมันมีบทมาตราคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับ112อ่ะแต่ว่าขณะนั้นใช้มาตรา104 104นะฮะ104ในกฎหมายลักษณะอาญาร2127นะฮะเรื่องการปกป้องคุ้มครองเกียรติภูมิหรือว่าสารภาพของพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับแต่ว่าในกฎหมายลักษณะอาญา127เนี่ยในมาตรา104เนี่ยมันยอมในปี2477เนี่ยนะฮะ2477เนี่ยหลังจากที่มันประกาศใช้มาแล้วนะ2477เนี่ยมันมีการปรับแก้มาตรานี้นะปรับแก้ให้มีการยอมรับให้มีข้อยกเว้นได้นะให้มีข้อยกเว้นความผิดถ้าว่ากระทำภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญโดยสุจริตและเพื่อสาธารณประโยชน์นะฮะนี่คือการปรับแก้นะซึ่งอาจจะบอกเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้นะ24มิถุนา2475นะฮะก็ทำให้2477เนี่ยปรับแก้กฎหมายตรงนี้ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะฮะก็ทำให้มันเหมือนกับรูระบายออกต่างนะฮะแต่พอกฎหมายฉบับนี้ถูกลบเลิกนะแล้วมาใช้กฎหมายอาญาเนี่ย2499เนี่ยไอ้บทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นพวกนี้มันถูกตัดทิ้งหมดต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่างนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้เกิดเนี่ยการปิดกั้นบางอย่างปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความคิดบางอย่างที่คนบางกลุ่มก็อาจจะเชื่อว่าเขามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่างๆนะฮะแล้วก็การปิดกั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าลึกๆเนี่ยมันยังไปขัดกับหลักบางอย่างนะฮะซึ่งอาจจะมองว่ามันเป็นหลักของข
ของนิติปรัชญาของไทยดั้งเดิมด้วยก็ได้คุณตานะฮะในบทความที่ผมเขียนขึ้นนะฮะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะโทษที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะฮะผมได้ยกให้เห็นว่าแม้กระทั่งในกฎมณฑียบาลน่ะนะสมัยอยุธยาเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยกฎมณฑียบาลมันก็มีการพูดถึงว่าพระมหากษัตริย์เจ้าอยู่หัวเนี่ยตรัสกิจราชการถ้อยความต้องด้วยกฎหมายประเพณียุติธรรมให้กระทำตามถ้ามิชอบก็ต้องมีการทัดทานนะฮะต้องมีการทัดทานนะฮะการทัดทานพระราชอำนาจของกษัตริย์นะฮะที่ไม่ถูกต้องกฎหมายไม่ถูกต้องประเพณีหรือความยุติธรรมต่างนะฮะทัดทาน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งที่4ในที่ละโหฐานนะฮะขอเวลานอกนะพูดคุยกันในที่รับตาต่างนะฮะนี่คือกฎมณฑียบาลสมัยอยุธยานะที่เปิดช่องให้มีการทัดทานหรือว่าทักท้วงพระราชอำนาจต่างนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าโกรธผู้ใดเนี่ยกษัตริย์เรียกพระแสงเรียกอาวุธอย่าให้เจ้าพนักงานยืนถ้ายืนโทษถึงตายนะครับหลักการนี้เนี่ยเป็นหลังที่มันสอดคล้องกับหลักเรื่องการใช้อำนาจนะของพระมหากษัตริย์ว่าต้องเป็นการใช้อำนาจโดยธรรมเท่านั้นนะซึ่งก็คือมันอยู่ภายใต้หลักธรรมนิยมนะฮะหลักที่ถือว่าธรรมะเป็นใหญ่เหนือกฎหมายหรือเหนืออำนาจของบุคคลนะเพราะฉะนั้นตัวบุคคลเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องใช้อำนาจที่ถูกต้องโดยธรรมซึ่งอาจจะหมายถึงหลักพจพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้อำนาจโดยพจพิธราชธรรมเนี่ยเช่นโกรธใครนะแล้วก็สั่งให้ส่งยื่นดาบให้จัดการคนที่เถียงหรือว่าทักท้วงเนี่ยกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้ส่งนะใครที่ส่งดาบให้กับพระมหากษัตริย์ตอนที่โกรธพิโรธก็คือกำลังใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแล้วนะมีความผิดต่างๆนะฮะโทษถึงตายถึงขั้นประหารชีวิตต่างๆนะฮะคุณจะถามต่อว่าใครจะประหารนะ ใครจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี่แต่ด้วยหลักการเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าในหลักนิติปรัชญาไทยเนี่ยอย่างน้อยมันมีบางหลักนะฮะมันมีบางส่วนของกฎหมายบางส่วนนะที่มันสะท้อนหลักเรื่องธรรมนิยมทางกฎหมายนะหรือพูดอย่างก็คือเหมือนกับที่ในหลวงพูดว่าความยุติธรรมมันต้องอยู่เหนือกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วหลักนี้เนี่ยมันเท่ากับยืนยันว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำผิดเป็นแล้วทำผิดได้สำคัญมากนะทำผิดเป็นแล้วทำผิดได้นะฮะเมื่อทำผิดเป็นหรือทำผิดได้เนี่ยก็ต้องทักท้วงได้นะฮะทักท้วงได้ต่างนะฮะแต่ว่าต้องเป็นการกระทำโดยเหตุผลสุจริตด้วยความจริงเพื่อประโยชน์นะฮะไม่ใช่อาฆาตมาตราหรือเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจอันหน้าอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะที่ผมคิดว่าสังคมไทยอาจจะต้องเรียนรู้มากขึ้นต่างนะเรียนรู้ตรงนี้กลับมาทบทวนกันตรงนี้เราจึงจะไม่ใช้อารมณ์ก็หากันหรือว่าเกิดสิ่งที่หลายคนกลัวนะว่าจะเกิด6ตุลารอบ2เลยต่างๆนะฮะคือถ้าเราย้อนกลับมาทบทวนในสิ่งที่เป็นหลักพื้นฐานของนิติปรัชญาหรือว่าปรัชญาทางกฎหมายและการเมืองของเราดั้งเดิมเนี่ยบางหลักเนี่ยมันอาจจะทำให้เรายับยั้งชั่งใจกันมากขึ้นใช้เหตุใช้ผลอดกลั้นอดทนรับฟังกันมากขึ้นนะฮะรับรู้รับฟังกันมากขึ้นนะฮะหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์กระทำผิดได้เนี่ยก็เป็นหลักที่อาจารย์เสนีปราโมทเนี่ยก็พูดถึงเช่นเดียวกันนะผมเสนีปราโมทต่างนะฮะกฎหมายไทยตราไว้ในกฎมณฑียบาลยอมรับสารภาพว่าพระเจ้าแผ่นดินทำผิดเป็นและทำผิดได้นะฮะเพราะไม่อยากทำผิดจึงได้ตรากฎมณฑียบาลไว้เป็นการยับยั้งการใช้พระราชอำนาจของพระองค์เองชัดเจนนะนะฮะแล้วหลักการดังกล่าวนี้เนี่ยยังดูเหมือนได้รับการขานรับจากในหลวงรัชกาลที่9นะในพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาคม2548เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็พูดถึงว่าการพูดว่า the king เวลา the king บอกว่า the king can do no wrong เนี่ย the king can do wrong ก็คือกษัตริย์ทำผิดไม่ได้เนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่รองผิดแล้วนะพูดง่ายคือในหลวงท่านไม่เห็นด้วยกับการพูดว่า the king can do no wrong ไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทำผิดไม่ได้ต่างนะฮะไม่ควรพูดอย่างนั้นความจริง the king can do no wrong เนี่ยหรือหลักที่ว่า the king can do no wrong เนี่ยหลักนี้นะพระมหากษัตริย์ทำผิดไม่ได้เนี่ยเป็นการดูถูก the king อย่างมากเพราะว่า the king ทำไมจะดู no wrong ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาถือว่า The King ไม่ใช่คนนะฮะแต่ว่า The King ทำรองได้ก่อนที่จะเป็น King ก็เสียใจหลายครั้งนะท่านก็พูดชัดอ่ะมีอารมณ์ขันอยู่ด้วยนะมีอารมณ์ขันของในหลวงตานะฮะนะฮะ The King ทำรองได้ก่อนที่จะเป็น King ก็เสียใจหลายครั้งตานะฮะฝรั่งบอกว่าเป็นเดอะคิงเข้าใจว่าน้อยครั้งที่จะได้ทำผิดเพราะว่าระวังนะครับจริงๆอยากให้วิจารณ์นะเพราะว่าทำอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเขามาเห็นดีไม่ดีนะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกันและก็ไม่กลัวว่าถ้าใครจะวิจารณ์ทำไม่ดีตรงไหนจะได้รู้นะฮะเพราะถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้เนี่ยก็หมายความพระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคนไม่วิจารณ์เราก็กลัวเหมือนกันนะฮะฉะนั้นที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์เนี่ยละเมิดเนี่ยให้ละเมิดได้นะให้ละเมิดได้นะวิจารณ์ได้นะแต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูกประชาชนบ้อมเอาอ่ะนะถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าวิจารณ์ผิดไม่ดีนี่คือการจะเรียกว่าเป็นการตอบรับนะหลักที่ว่า the king can do wrong มหากษัตริย์ทำผิดได้นะฮะถ้าทำผิดไม่ได้แสดงว่า The King ไม่ใช่คนอะไรแบบนี้นะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากให้เราได้คิดนะในท่ามกลางสถานการณ์สังคมที่มันร้อนๆอยู่ขนาดนี้ที่หลายคนกลัวมันจะนำไปสู่ความรุนแรงอะไรต่างๆนะฮะผมคิดว่าวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นตัวทดสอบวุฒิภาวะทางปัญญาของสังคมไทยนะครับว่าสังคมไทยมีวุฒิภาวะแค่ไหนในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่ามันต้องกลับมาหาสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องนะว่าเวลาที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยเผชิญหน้ากับข้อเรียกร้อง3ข้อ10ข้อเนี่ยคุณใช้หลักคิดพื้นฐานอะไรนะครับหลักคิดพื้นฐานอะไรคุณวางท่าทีคุณอยู่บนหลักพื้นฐานอะไรนะฮะต่อสิ่งที่เป็นข้อเสนอของพวกเด็กนักศึกษาต่างๆนะฮะผมคิดว่าถ้ามันตั้งอยู่บนหลักที่พื้นฐานบางอย่างที่ถูกต้องเนี่ยเราจะคุยกันได้ง่ายขึ้นคุยกันได้ง่ายขึ้นต่างๆนะฮะไม่ได้ไปใช้ความโกรธเกรี้ยวความรุนแรงที่จะทำลายสิ่งที่อาจจะเป็นรีแอคชั่นบางอย่างที่คนจำนวนหนึ่งเขาต้องการปรับสมดุลอำนาจมากขึ้นต่างๆนะฮะก็เป็นนิติปรัชญาเพื่อชีวิตส่วนหนึ่งนะผมก็ฝากให้เราได้เห็นต่างว่าเราอาจจะต้องคิดถึงประเด็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆแล้วก็หลักเรื่องความเป็นธรรมกับกฎหมายนะฮะอะไรใหญ่กว่ากันต่างนะคิดกันให้ดีนะถ้าเราคิดกันให้รอบคอบไปแล้วเนี่ยเราจะสงบจิตสงบใจกันมากขึ้นใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นต่างๆนะฮะมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมไม่ทราบฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมโอเคนะอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบด้วยถ้าผมพูดผิดตรงไหนต่างนะครับแต่ก็ตรวจสอบอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้วยนะตรวจสอบอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างๆนะหวังดีต่อกันมีความรักต่อกันนะอยากเห็นสังคมไทยดีขึ้นนะแล้วก็ดีขึ้นแบบมีความสงบสันติด้วยต่างไม่ใช่ดีขึ้นแบบต้องผ่านความสูญเสียความรุนแรงต่างนะผมคิดว่าสังคมไทยยังมีเหตุมีผลอยู่เยอะนะนะไม่งั้นบอสกระทิงแดงเขาคงกลับบ้านได้แล้วนะตอนนี้มันก็กลับไม่ได้ต่างนะแสดงว่าพลังของเหตุผลหรือพลังปัญญาสังคมไทยมันมีอยู่ต่าง
นะฮะมันจึงต่อต้านเรื่องแบบนี้ได้นี่ป่ะใช่ไหมนะฮะหมอประเวศเมื่อวันสองวันแกก็เขียนบทความนะหมอประเวศที่ผมพูดถึงว่าสังคมไทยมันมีศักยภาพบางอย่างในตัวมันนะที่ดีนะไม่งั้นมันไม่แก้ปัญหาโควิดได้ดีระดับท็อป10ของโลกอะไรต่างๆได้นะมันมีสิ่งที่ดีอยู่ในสังคมไทยบางอย่างนะที่ถ้าเราดึงมันขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะใช้ในการแก้ปัญหาสังคมวิกฤตสังคมได้ต่างๆนะเราอาจจะผ่านมันไปได้ผ่านวิกฤตบางอย่างได้นะเหมือนกับที่คือเราอาจจะคิดแบบฝันๆว่าเราจะผ่านวิกฤตอย่างตัวอย่างเรื่องการเลิกท่าสมัยร.5นะไม่ต้องมีสงครามกลางเมืองไม่มีอะไรได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความฝันนี่นะความฝันที่ผมก็อยากให้เราผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้นะฮะคุยกันรู้เรื่องต่างนะบนเหตุพื้นฐานของเหตุผลหลักการต่างนะครับโอเคครับผมก็ขยับไปไกลนะจากประเด็นเรื่องกฎหมายกับความยุติธรรมนะมันก็ไปพิงมาที่ภาพพิงมาถึงเรื่องปัญหาเรื่องความยุติธรรมในสังคมนะฮะที่กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงอยู่ต่างครับตอนนี้ไอ้ประเด็นปัญหาเรื่องกฎหมายคืออะไรควรจะเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผมกลับมาหานิติประยายครั้งนะก็เป็นประเด็น ที่มันมีข้อถกเถียงหรือมีคำตอบนะฮะที่หลากหลายต่างๆนะฮะมีข้อถกเถียงหรือมีคำตอบที่ขัดแย้งแตกต่างนะฮะซึ่งก็โอเคมันก็สะท้อนถึงไอ้ความแตกต่างทางความคิดจุดยืนที่แตกต่างกันนะฮะหรืออาจจะสะท้อนสิ่งที่อาจจะเป็นจินตนาการเนี่ยนะความเชื่อของคนที่แตกต่างกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดนะฮะทำให้เราต้องคิดทบทวนความคิดที่เราเชื่อมากขึ้นต่างๆนะฮะคำถามเรื่องกฎหมายคืออะไรเนี่ยมีแนวคำตอบที่มาจากสำนักคิดหรือสำนักนิติปรัชญาหลายสำนักต่างๆนะฮะนี่คือภาพรวมของสำนักนิติปรัชญาที่เราจะพูดถึงกันนะในหนังสือก็จะมีสำคัญสำคัญอยู่6สำนักกันนะไล่มาตั้งแต่เรื่องสำนักกฎหมายธรรมชาติต่างนะฮะปฏิฐานนิยมทางกฎหมายสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาสัจจานิยมมาร์กซิสอะไรต่างๆนะฮะกฎหมายธรรมชาติพวกนี้ก็เป็นสำนักที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์อย่างยิ่งระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายนะฮะจะบอกว่าเป็นสำนักธรรมนิยมทางกฎหมายก็ได้นะกฎหมายกับศีลธรรมนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ต่างนะฮะรวมตัวเชื่อมโยงกันเสมอไปผู้ปฏิฐานนิยมมองเรื่องกฎหมายในแง่ของผลผิดของรัฐอำนาจรัฐหรือว่ามองความเป็นกฎหมายในแง่ของประกาศคำสั่งที่เป็นทางการนะการใช้อำนาจที่เป็นทางการนะมากกว่าที่จะมองกฎหมายในแง่ที่เป็นผลผิดของเหตุผลหรือศีลธรรมต่างสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์มองกฎหมายในแง่ของผลผลิตของประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคมนะฮะซึ่งมักจะปรากฏในรูปของจารีตประเพณีซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของประชาชนในชาติแต่ละชาติต่างๆที่แตกต่างกันนะฮะเพราะนั้นสำนักนี้มักจะมองว่ากฎหมายของประเทศใดก็เป็นของประเทศนั้นเนี่ยนะมีความเป็นเอกเทศเฉพาะแตกต่างนะฮะเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละชาตินะฮะที่ไม่เหมือนกันต่างนะฮะนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาก็เป็นแนวคิดนิติปรัชญาหนึ่งนะฮะในเชิงสังคมที่พยายามมองกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมนะฮะสร้างความสมดุลผลประโยชน์ในสังคมนะฮะโดยเอาสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจทางสังคมวิทยาเข้ามาอธิบายกฎหมายโดยเน้นประเด็นเรื่องของวัตถุประสงค์การให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะฮะวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือประเด็นที่อาจจะมองว่ามันเป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆนะฮะซึ่งสำนักนี้มองว่าเวลาที่เราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเนี่ยว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องมองเรื่องว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันกำเนิดมาเพื่ออะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรในการดำรงอยู่ของมันนะฮะ
อันนั้นหลักคิดนี้เนี่ยพอมันเอามาใช้กับกฎหมายมันก็มองว่าเราก็ต้องเริ่มต้นในการมองว่าวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์จุดมุ่งหมายของกฎหมายมันคืออะไรต่างนะฮะอันนี้เป็นการ approach การให้จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการมองความเป็นกฎหมายนะฮะว่าต้องมองที่เป้าหมายของมันนะฮะมากกว่าที่จะไปมองที่สิ่งที่เป็นเนื้อหนังบังสาภายนอกของกฎหมายในรูปของตัวบทกฎเกณฑ์อย่างเดียวนะครับพวกสัจจานิยมทางกฎหมายก็เป็นกลุ่มที่อาจจะมองกฎหมายในเชิงของความเป็นจริงนะสัจจะสัจจะความจริงก็เป็นการเน้นความจริงในแง่ของการปฏิบัติการใช้การตีความหรือคำพิพากษาของศาลนะฮะคำพิพากษาของศาลเนี่ยซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปของกฎหมายและความเป็นจริงของกฎหมายนะฮะกฎหมายที่เขียนขึ้น โดยภาษาอักษรหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องตีความแปลความแล้วก็มีความแตกต่างกันได้ต่างนะฮะเบื้องหลังคำพิพากษาเนี่ยซึ่งอาจจะโยงไปถึงเรื่องของภูมิหลังสังคมนะฮะเรื่องของอคติความเชื่ออะไรต่างเนี่ยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแปลความหรือเป็นการให้กำเนิดความเป็นกฎหมายในทางปฏิบัติต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่พยายามเน้นเรื่องกฎหมายในแง่ของความเป็นจริงต่างนะครับส่วนพวกมาร์กซิสเนี่ยพวกคอมมิวนิสต์นะพวกนิยมลัทธิมาร์กนะลัทธิมาร์กคาร์ลมาร์กก็เป็นกลุ่มที่อาจจะมองกฎหมายในเชิงของการเมืองนะในเชิงเศรษฐกิจนะฮะเรื่องชนชั้นการต่อสู้ทางชนชั้นกฎหมายเป็นผลผลิตของการต่อสู้ทางชนชั้นกฎหมายคือการเมืองกฎหมายคืออำนาจอาวุธของชนชั้นปกครองอะไรต่างๆนะหรือกฎหมายเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจนะฮะโครงสร้างเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของกฎหมายไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่ความยุติธรรมอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะสำคัญอันหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามาร์กซิสเป็นแนวคิดที่มันล้าหลังนะฮะมันตกยุคตกสมัยไปแล้วนะแต่ว่าในบางแง่มุมหนึ่งมันก็ยังเป็นคำอธิบายที่มีค่าควรแก่การรับฟังต่างไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่บางแง่มุมนะฮะในบางกาลเทศะในบางกาลเทศะของสังคมเนี่ยแนวคิดแบบนี้มันยังใช้ได้อยู่ต่างนะฮะแล้วก็กระซิบนิดนึงอย่าไปตรามาพวกมาร์กซิสมากเกินไปนะสีจิ้นผิงอนาคต20ปีข้างหน้าอาจจะขายส่งออกสินค้าเรื่องอุดมการณ์ตอนนี้ส่งออกเรื่องเศรษฐกิจนะเพราะนั้น return of the Jedi หรือ return of the Empire จะเกิดขึ้นได้ในอีก20ปีข้างหน้าต่างนะฮะหลังจากประเทศจีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต่างนะฮะอุดมการณ์มาร์กซิสอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่างนะฮะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองด้วยนะถ้าไม่ได้ตายซะก่อนถ้าไม่ได้ตายซะก่อนผมนะไม่ใช่ว่าคุณแต่ว่าคุณยังคงไม่น่าตายเร็วขนาดนั้นต่างๆนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเราจะพูดถึงกันต่อนะฮะพูดถึงกันต่อนะแต่ว่าขณะนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดนะฮะที่สำคัญนะในทางนิติปรัชญา6กระแสหลักนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีสำนักคิดรุ่นใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นนิติศึกษาแนววิพากษ์นะพวก CLS นะฮะcritical legal study นะครับพวกนิติศาสตร์แนวสตรีนิยมพวกแนวหลังสมัยใหม่ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนิติปรัชญาร่วมสมัยต่างๆนะซึ่งในตำราของเราไม่ได้กล่าวถึงไว้นะมีพาดพิงอยู่ในหนังสือของผมนิติปรัชญาแนววิพากษ์นะใครสนใจก็ลองไปอ่านดูแต่ว่ามันก็เป็นแนวคิดที่โดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นนิติปรัชญาที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะอธิบายกฎหมายในมิติของการเมืองในมิติของอำนาจนะฮะในมิติของเรื่องเพศภาวะนะฮะเรื่องของเจนเดอร์อะไรต่างๆเรื่องของอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันทางเพศนะเรื่องของอำนาจที่อยู่เบื้องหลังการตีความการนิยามถ้อยคำภาษาอะไรต่างๆนะฮะก็คือมันมีประเด็นเรื่องกฎหมายกับอำนาจเรื่องการเมืองนะฮะอยู่มากอยู่ในแนวนิติปรัชญาพวก2-3กระแสร่วมสมัยปัจจุบันพวกนี้อยู่นะครับผมนี้ก็
ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะฮะแต่ว่าขณะนี้เราพูดถึงเรื่อง6สำนักคิดหลักต่างๆที่สมควรรับรู้ต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีใน6กระแสคิดที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองรูปให้มันกระชับขึ้นนะรูปให้มันกระชับขึ้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าไอ้สำนักคิดต่างๆเนี่ยที่มันพยายามอยากอธิบายกฎหมายในเชิงธรรมชาติในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเอาก็จริงแล้วเราจะบอกได้ว่ามันสะท้อนสิ่งที่เป็นวิวาทะของแนวคิด2แนว2แบบหลักๆนะฮะอันที่หนึ่งก็คือแนวทางแบบสัจจานิยมนะแนวทางแบบสัจจานิยมแล้วก็แนวทางแบบอุดมคตินิยมต่างนะฮะแนวทางแบบสัจจานิยมกับแนวทางอุดมคติสัจจะก็คือพวกที่มีแนวโน้มที่จะมองไอ้เรื่องธรรมชาติความเป็นไปของกฎหมายเนี่ยในแง่ของความจริงนะในแง่ของความจริงในแง่ของการปฏิบัติต่างๆนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าพวกปฏิฐานนิยมก็ดีพวกนิติศาสตร์เชิงสังคมพวกสัจจานิยมมาร์กซิสต์อะไรพวกนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสัจจานิยมเหมือนเนี่ยกลุ่มที่พยายามมองกฎหมายในแง่ของความจริงนะฮะในทางปฏิบัติหรือในแง่ของอำนาจอะไรต่างๆนะฮะส่วนในกลุ่มนี้เป็นพวกแนวอุดมคตินิยมเหมือนนะอาจจะรวมทั้งโรแมนติกด้วยก็ได้นะฮะความคิดแบบโรแมนติกนะครับพวกกฎหมายธรรมชาติแล้วก็พวกสำนักประวัติศาสตร์นะฮะกฎหมายธรรมชาติก็เป็นพวกไอเดียลิสต์นะมองกฎหมายในเชิงอุดมคตินะครับกฎหมายที่ถูกต้องแท้จริงจะต้องมีการแท้ของสิ่งที่เป็นความดีงามอุดมคติความถูกต้องนะไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมเหตุผลหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นในเรื่องของความเป็นมนุษย์อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะที่ก็อยากให้เราได้เข้าใจต่างๆนะฮะว่ามันมีสิ่งที่คล้ายกับเป็น2แนวคิดโครงสร้างของแนวคิดกว้างๆ2แนวที่อยู่เบื้องหลังนะแนวสัจจนิยมกับแนวอุดมคตินิยมอะไรต่างๆนะครับส่วนคุณจะเชื่อมั่นยึดมั่นในแนวใดเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านนะฮะเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกกระทำนะฮะหรือว่าค้นหาคำตอบตัวคุณเองต่างนะฮะแต่ดูเหมือนคราวที่แล้วผมเคยพูดนะที่ผมพยายามจะเผยตายหรืออะไรต่างว่าในการมองความเป็นกฎหมายเนี่ยก็ผมพยายามเทียบเคียงกับความเป็นตัวตนของคนเราอะนะตัวตนของกฎหมายกับตัวตนของเราต่างนะฮะซึ่งจะเห็นว่าตัวตนของเราเนี่ยมันมีทั้งตัวตนอุดมคติกับตัวตนที่มันแต่ที่ว่าตัวตนที่เป็นจริงอะนะที่มันอาจจะเป็นปุถุชนธรรมดาต่างนะฮะผมอาจจะเปรียบว่ามันตัวตนของมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งพุทธะเรามีทั้งมารอยู่ในตัวเรานะฮะมีทั้งพุทธะเรามีทั้งมารอยู่นะฮะภารกิจของเราหรือที่เรื่องภารกิจของการมีชีวิตอยู่ก็คือทำให้พุทธะนี่มันเติบโตสูงสุดนะนะสภาวะแห่งพุทธะหรือว่าปัญญาได้รับการขยายฟูมฟักบ่มเพาะให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดต่างๆนะยิ่งเข้าใกล้พุทธะหรือเข้าใกล้สิ่งที่เป็นปัญญาเหตุผลเราก็อาจจะบอกว่าเราเติบโตเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะฮะมนุษย์ที่แท้จริงนะฮะความคิดแบบนี้อาจจะบอกเป็นไอเดียลิซึมแบบหนึ่งนะอุดมคตินิยมแบบหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะเป็นความคิดความเชื่อส่วนตัวนะฮะความฝันส่วนตัวต่างนะฮะแต่ผมก็บอกว่าถ้าว่าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยอาจจะบังคับนิดหน่อยว่าถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธแท้นะไม่ใช่พุทธประเภทสมมโนทัวนะคนที่เป็นผู้แท้มันต้องมีศรัทธาในพุทธะในตัวเรานะต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของความดีปัญญาในตัวเรานะฮะพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเรานะ
คุณต้องเชื่อมั่นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยพยายามปรึกษาพูดคุยกับพระองค์หรือท่านมากขึ้นนะฮะพัฒนาพุทธะในตัวเราต่างนะฮะรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ของพุทธะในตัวเรานะให้มันเป็นมนุษย์ที่แท้ที่มันลดละกิเลสลดละความต้องการนะลดละความอยากนะลดละสิ่งที่เป็นความเห็นแก่ตัวนะฮะซึ่งดูเหมือนเขาได้แล้วผมยกตัวอย่างเทียบเคียงว่าไอเรื่องการลดละอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ลดละเรื่องความเห็นแก่ตัวจริงๆมันไม่ใช่เป็นหลักการของชาวพุทธนะอย่างเดียวนะศาสนาทั่วไปผมว่ามันก็มีตรงนี้เหมือนกันแหละใช่ไหมศาสนาคริสต์อาจจะพูดถึงเรื่องความรักนะนะความรักต่อคนอื่นความรักต่ออะไรมนุษยชาติเนี่ยมันก็คือการลดละตัวตนนะที่พุทธทาสก็ไปตีความคนอื่นบางคนอาจจะไม่ชอบไปตีความว่าไม้กางเขนของศาสนาคริสต์เนี่ยไม้กางเขนนะมันก็คือการตัดอัตตาตัวเองทิ้งนะก็คือตัวไอเนี่ยก็คือเหมือนกับไอแปลว่าฉันเนี่ยนะฮะไอแปลว่าฉันคือตัวกูนะส่วนไอตัวกางเขนที่ไขว้เนี่ยก็คือการตัดนะฮะตัดไอทิ้งนะตัดไอทิ้งก็คือลดละไอสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองนะฮะให้มีความรักต่อผู้อื่นนะฮะมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นต่างก็เป็นการตีความที่พุทธทาสก็พยายามจะบอกว่าศาสนาทั่วไปนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะถ้าเราเข้าใจถึงจุดหมายหรือเข้าถึงศาสนาแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็บรรลุจุดเดียวกันเนี่ยนะมันก็เข้าไปถึงจุดเดียวกันได้เหมือนกันต่างนะฮะแล้วก็ดูเหมือนคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างกรณีของกุสตาฟแลชบรุกนะฮะที่พูดถึงเรื่องจุดหมายของกฎหมายว่าในที่สุดแล้วมันก็จุดหมายของกฎหมายแท้จริงมันต้องนำไปสู่ไอสภาวะที่มนุษย์เราเนี่ยนะมันลดความเห็นแก่ตัวต่าง self forgetting นะลืมตัวลืมตัวนี่ไม่ได้หมายถามว่าไม่ได้หมายความว่าใช้แต่อารมณ์เดียวนะแต่ลืมสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยนะลืมนะ forget ไอ้สิ่งที่เป็นไอนะ forget สิ่งที่เป็นเรื่องอัตตาตัวเองนะความไม่เห็นแก่ตัวต่างนะนั่นคือเป้าหมายที่นักอุดมคตินักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันคือเป้าหมายของกฎหมายนะกฎหมายต้องพยายามสร้างสังคมหรือบรรยากาศสังคมที่มนุษย์มันไม่เห็นแก่ตัวกันต่างนะฮะไม่เห็นแก่ตัวนะครับก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีอยู่นะมีอยู่ในหลายๆความคิดต่างๆนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวตนอุดมคติของมนุษย์กับตัวตนอุดมคติของกฎหมายมันก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกันเนี่ยนะที่ผมก็พยายามเทียบเคียงต่างนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามจะบอกว่าไอ้อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยนะสัจจานิยมนะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์กึ่งดีกึ่งดีนะกึ่งดีกึ่งดีกึ่งดีกึ่งชั่วต่างบ่อยนะหลายครั้งเราก็กักขระเราก็เลวเราก็เห็นแก่ตัวเราก็โลภอะไรต่างๆนะฮะแล้วมันก็แสดงออกเป็นตัวตนของเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นตัวตนของเราเนี่ยบางทีมันก็แสดงออกในภาพที่เหมือนเป็นนักบุญนะจิตใจดีแต่บางครั้งมันก็แสดงออกในค่าของผู้ร้ายจนผู้ร้ายอยู่เหมือนกันทั้งๆที่เป็นตัวตนอันเดียวกันนะคนๆเดียวกันต่างๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมก็พยายามเทียบเคียงเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันก็คล้ายคลึงกับตัวตนของกฎหมายแหละนะฮะมันมีทั้งidealism มันมีทั้ง realism อยู่ในตัวมันต่างๆด้วยนะฮะแต่ว่าตัวตนของกฎหมายที่มันจะชั่วหรือมันจะเลวหรือมันจะดีเนี่ยมันอาจจะแปรไปตามไอ้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมหรือเงื่อนไขทางอำนาจอะไรต่างๆด้วยที่แต่ละสำนักคิดแต่ละทฤษฎีก็พยายามจะอธิบายนะครับว่ามันมีอะไรที่ทำให้มันเกิดสิ่งที่เป็นการแสดงออกของตัวตนกฎหมายนะฮะในลักษณะของอำนาจในลักษณะของคำสั่งในลักษณะของอาวุธเครื่องมือชนชั้นต่างๆนะฮะนี่เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นแล้วก็เบื้องสุดท้ายด้วยนะทั้งปฐมและปัจฉิมนะเบื้องต้นและเบื้องสุดท้ายนะฮะ
แล้วคุณก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะว่าเอ๊ะสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันผิดหรือถูกวะนะครับสิ่งที่ผมคิดนี่ผิดหรือถูกนะมีไหมคำถามนึงจ้ะแล้วก็คิดดูนะแล้วก็คิดนะครับ ตอนนี้หลังจากที่เห็นเราพูดถึงภาพรวมของไอ้สำนักคิดทางนิติปรัชญานะ เรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะรายละเอียดอันแรกเราพูดถึงบทที่2ของหนังสือนะบทที่2เรากล่าวถึงแนวคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนะครับหรือเราแปลว่าเป็นทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนะฮะขณะที่บางสำนักบางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพวกธรรมศาสตร์หรือพวกจุฬาก็อาจจะแปลเป็นทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองนะสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็ว่าเข้าไปนะฮะหรือพวกที่รุ่นเก่าๆกึกๆหน่อยนะพวกนักกฎหมายโบราณหรือนักกฎหมายที่ล่วงลับไปแล้วหรือใกล้จะล่วงลับนะมันก็จะเรียกว่าทฤษฎีกฎหมายเคร่งครัดหรือสำนักกฎหมายเคร่งครัดนะมันก็ปล่อยท่านว่าไปนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจตรงกันว่ามันก็คือ legal positivism ต่างนะฮะก็เป็นเพียงฉลาดชื่อเรียกที่อาจจะแตกต่างกันไปต่างนะครับไอ้สำนักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยถ้าจะมองในแง่ของไทมิ่งเนี่ยในเชิงของประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ใช่เป็นสำนักแรกก็เริ่มในทางนิติปรัชญานะถ้าเราจะใช้จุดเริ่มต้นของเวลาเนี่ยพวกกฎหมายธรรมชาติเนี่ยสำนักกฎหมายธรรมชาติมันมาก่อนนะฮะแต่ว่าผมหยิบเอาพวกปฏิฐานนิยมก็มาพูดเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าหลายคนมักจะกล่าวถึงว่าสำนักนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลครอบงำสังคมไทยอ่ะนะนะฮะมีอิทธิพลครอบงำสังคมไทยนะฮะผมก็เลยเอาพระเอกขึ้นมาพูดก่อนนะฮะไม่รู้พระเอกหรือผู้ร้ายนะนะฮะขณะที่นักวิชาการบางคนก็อาจจะบอกของฝรั่งนะอาจจะบอกว่าเนี่ยไอ้ legal positivism เนี่ยมันเป็นทฤษฎีกฎหมายที่โดดเด่นหรือเป็น biggest scam นะจะบอกว่ามันเป็นทฤษฎีกฎหมายที่มันค่าใหญ่สุดนะฮะขาใหญ่ที่สุดในวงการนิติปรัชญาโมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ฟังหูไว้หูนะอย่าไปตกอกตกใจกับตำแหน่งโปรเฟสเซอร์ใหญ่ที่ไหนศาสตราจารย์ก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นนะฮะบางทีแล้วเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากสมมติฐานบางอย่างนะฮะก็คือการมองว่าสิ่งที่เป็นวิชาการหรือทฤษฎีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะมันมีอคติแฝงอยู่ในตัวของมันนะฮะอันนี้ก็ผมก็ฟังที่ปากอย่างอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะแล้วก็นิธิก็ไปฟังจากพวกนักวิชาการฝรั่งอีกทีนึงนะตัวหลังก็ไปอ่านนะฮะก็คือว่าวิชาการทั้งหลายมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกนะฮะมันมีอคติแฝงอยู่ในตัวมันทั้งนั้นพูดง่ายมันบกพร่องอ่ะนะถามว่าทำไมถึงบกพร่องโอ้ง่ายนิดเดียวมันมาจากคนนะมนุษย์มันมีข้อบกพร่องนะมนุษย์มันไม่ใช่พระเจ้านะไม่ว่ามันจะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มันจะเป็นอภิมหานักวิชาการที่ไหนมันก็มนุษย์ธรรมดานะมันก็ผิดพลาดได้บกพร่องได้เสมอต่างนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจับผิดกันนะฮะแต่ว่าพูดเพื่อให้เราเกิดการศึกษายอมรับความคิดกันแล้วก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันต่างฉันกัลยาณมิตรฉันกัลยาณมิตรต่างๆนะฮะก็ถ้าเรามีจุดเริ่มต้นแบบนี้นะผมคิดว่ามันก็จะทำให้เราอ่านหรือศึกษาความคิดต่างๆนะฮะอย่างใคร่ครวญไต่ตรองอยู่เสมอต่างๆนะฮะบางเรื่องเราอาจจะศรัทธาความคิดของเขาบางเรื่องเราอาจจะปฏิเสธไม่เห็นด้วยก็ได้ต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราหวังจะเป็นปัญญาชนเนี่ยนะที่มีความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองต่างผมว่าต้องรักษาตรงนี้ต่างนะฮะแล้วความจริงก็อาจจะบอกว่ามันเป็นจุดหมายของนิติปรัชญานะพยายามจะสอนให้นักกฎหมายมีความเป็นอิสระทางความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองต่างนะฮะก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะก็คือไม่คิดว่ามันจะมีความรู้ใดที่มันถูกขาดความถูกต้องสมบูรณ์แบบหมด
นะไม่มีความรู้ใดที่มันถูกต้องสมบูรณ์แบบต่างนะเราแต่ละฝ่ายก็ต้องช่วยกันขัดเกลาความคิดให้มันถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆต่างนะฮะแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยก็ดังที่กล่าวว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่หลายคนมองว่ามันมีอิทธิพลมากในสังคมไทยต่างนะฮะแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพระบิดากฎหมายนะที่เราก่อนที่เราพูดถึงวัลลภีต่างนะฮะกรมหลวงราชบุรีที่เคยเป็นบุคคลที่บางกลุ่มการเมืองเสนอให้เป็นแคนดิเดตผู้นำนะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณนะกรณีกบฏร.2130ต่างร.2130นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจจะฟังแล้วจักรจีนิดหน่อยต่างนะฮะผู้นำของประเทศชาติในระบบสาธารณรัฐต่างนะฮะแต่โอเคอาทิตย์ที่แล้วผมก็ผ่านตานะมีบทความชิ้นหนึ่งนะรู้สึกจะล่าสุดมั้งของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะสมชายปรีชาศิลปกุลธรรมศาสตร์แกรู้สึกจะเขียนเรื่องเนี้ยเรื่องพระองค์เจ้าลพีเนี่ยนะฮะเรื่องในโอกาสสัปดาห์วันลพีนะก็เขียนในเชิงพูดถึงรายละเอียดบางเรื่องที่ไม่ค่อยเปิดเผยกันนะค่อนข้างจะลบๆหน่อยๆนะฮะลองไปอ่านดูนะลองไปค้นดูนะฮะคืออาจารย์สมชายแกก็เป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะอดีตคณบดีนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะแล้วแกก็เคยเขียนบทความเขียนอะไรตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพระบิดากฎหมายไทยว่าจริงๆแล้วกรมหลวงราชบุรีเนี่ยสมควรเป็นพระบิดากฎหมายไทยหรือเปล่านะฮะแต่โอเคประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็เคยเมนชั่นเอาไว้อยู่เหมือนกันในหนังสือป่ะนะฮะแต่ว่าสมชายเข้าไปขยายใหญ่โตต่างนะฮะก็โอเคก็สรุปดีนะการตีความคิดต่างนะฮะอย่าไปถือว่าเป็นการไปล่วงละเมิดกันนะฮะแต่ว่าเป็นการตรวจสอบความคิดต่างนะฮะกรมหลวงราชบุรีก็เป็นคนแรกๆนะฮะที่เอาความคิดแบบปฏิฐานนิยมทางกฎหมายก็มาเผยแพร่นะฮะที่บอกว่ากฎหมายคือคำสั่งของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินเมื่อไม่ทำตามแล้วก็ต้องรับโทษต่างๆนะฮะนี่คือแนวคิดที่มองว่ากฎหมายเป็นเรื่องของคำสั่งของผู้ปกครองนะคำสั่งของผู้ปกครองนะครับหรือแนวคิดที่มองว่ากฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์นะกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์นะฮะแล้วก็เป็นถ้อยคำซึ่งหลังจากนั้นหรือช่วงระยะหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังจากมีการยึดอำนาจปฏิวัติกันบ่อยๆเนี่ยก็ชอบมีการพูดถึงนะฮะวาทกรรมเรื่องรัฐาธิปัตย์เนี่ยกฎหมายคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก็มักจะมีการหยิบมาพูดเสมอต่างนะครับว่าเมื่อเป็นคำสั่งรัฐาธิปัตย์แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายทุกคนต้องปฏิบัติต้องเชื่อฟังนะฮะส่วนว่ามันจะสอดคล้องขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านั้นไม่สนใจนะครับเพราะว่าสิทธิมนุษยชนต้องอยู่ใต้กฎหมายอะไรทำนองนี้นะนะฮะท่านนายกของเราคนปัจจุบันท่านก็เคยพูดทำนองนี้เหมือนกันต่างนะฮะคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยก็เลยเป็นคำที่แพร่หลายในสังคมไทยนะรัฐาธิปัตย์นะคำว่ารัฐาธิปัตย์นี้ที่ผมเขียนนี่ปกติมันโดยทั่วไปมันจะมีตัวดอชดาหรืออะไรดอชดาเนี่ยดอชดาต่อปันตักเนี่ยนะฮะหลังไอ้ตัวทอสันฐานนี่ตัวนึงนะผมจำไม่ได้หนึ่งยักษ์สองยักษ์นะใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมตัวทั่วไปมันจะเขียนคำว่ารัฐาธิปัตย์มีตัวดอชดาตัวต่อปันตังเนี่ยนะผมก็ปวดหัวกับพวกภาษาไทยแบบนี้นะยังคิดถึงจำพลปอพิบูลสงครามนะเพราะสมัยจำพลปอตัดสึกตัดพวกคำพวกนี้ทิ้งเลยนะมันลุงลังยุ่นวายต่างนะใส่ทำไมให้มันวุ่นวายนะมันมีประโยชน์เฉพาะเวลาสอบวิชาภาษาไทยเท่านั้นแต่ว่าโอเคผมก็
เวลาผมเขียนกรรมรัฏฐาธิปัตย์เนี่ยผมก็มักจะใช้เนี่ยทอสันฐานตัวเดียวนะไม่มีไอ้ต่อชดาอะไรต่างนะฮะก็ผิดถูกก็ไม่ว่าไม่รู้กันนะฮะถ้าคุณเชื่อราชบัณฑิตสถานก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยเชื่อราชบัณฑิตเท่าไหร่ผมก็เลยใช้ผมแบบนี้นะแต่ว่าก็อ้างได้ว่าจริงๆแล้วไอ้รัฐาธิปัตย์แบบนี้ที่ไม่มีดอกชดาต่อบรรทัดเนี่ยมันในสมัยก่อนเขาเขียนแบบนี้กันนะสมัยรุ่นพระองค์เจ้าลอบีหลังจากนั้นเขาเขียนแบบนี้นะนะครับพยานนิติศาสตร์ไพศาลก็เป็นรุ่นถัดมานะใกล้ๆกันจะเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพระองค์เจ้าลอบีนะท่านก็พูดถึงคำว่ารัฐาธิปัตย์นะก็คือผู้ปกครองว่าการแผ่นดินเนี่ยนะก็เป็นเสมือนการเปลี่ยนนะฮะหรือการใช้คำแทนที่ใช้คำว่ากฎหมายคือคำสั่งของผู้ปกครองก็เป็นกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้เป็นอธิปัตย์อะไรต่างๆนะฮะนี่คือแนวคิดที่ถูกมองอ่ะนะว่ามันเป็นหลักคิดที่สำคัญของนิติปรัชญาไทยยุคปัจจุบันต่างที่มองว่ากฎหมายคือคำสั่งของผู้ปกครองหรือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ต่างๆนะฮะแล้วคำว่ารัฐาธิปัตย์หรือผู้ปกครองว่าการแผ่นดินเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปหาพระองค์เจ้ารัฐีเนี่ยท่านก็บอกว่าหมายถึงผู้มีอำนาจสูงสุดในทางราชการนะเช่นถ้าเป็นยุคทรงบูชาสิทธิราชก็คือพระเจ้าอยู่หัวต่างๆนะฮะแต่ว่าท่านก็มีขมวดท้ายหน่อยว่าหาใช่ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยใช้กำลังเช่นจนผู้ร้ายในเขตถิ่นใดนะฮะเพราะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยกฎหมายในแง่คำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยกับคำสั่งของโจรเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะฮะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะฮะเคยมีบทความของนิธิพูดถึงว่าแกตั้งคำถามว่าคำสั่งกฎหมายกับคำสั่งของโจรเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่านะฮะกฎหมายกับคำสั่งของโจรเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ต่างๆนะฮะซึ่งก็ในบทความดังกล่าวนี้เนี่ยนะฮะกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐกับคำสั่งของโจรต่างกันตรงไหนต่างนะฮะบทความชิ้นนี้ก็เหมือนกับบอกว่ามันมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าไม่ต่างกันนะฮะกฎหมายกับคำสั่งของรัฐเนี่ยกับคำสั่งของโจรไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่านิธิแกไม่เห็นด้วยนะแกไม่เห็นด้วยนะฮะแกก็บอกเอ๊ะมันอาจจะไม่ต่างกันเพราะว่าใช้ความคิดของบางสำนักมั้งนะฮะนะฮะแกก็อาจจะนึกไปถึงเนี่ยพวกปฏิฐานนิยมทางกฎหมายต่างนะฮะโดยที่แกพยายามจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เป็นกฎหมายเนี่ยมันต่างจากคำสั่งของโจรนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งของรัฐเนี่ยมันกระทำโดยเปิดเผยนะหมายถึงว่ารัฐเวลาออกกฎหมายเนี่ยมันกระทำในสภาผู้แทนต่างๆมันเปิดเผยนะฮะมันไม่ได้งุ้มยิบกันต่างนะฮะหรือว่าคำสั่งที่เป็นกฎหมายเนี่ยเวลาที่ออกกฎหมายเนี่ยมันต่อรองกันได้ต่างถกเถียงกันนะฮะหมายความว่ามันมีการถกเถียงกันในสภาเรื่องต่างนะฮะต่อรองกันได้ต่างแล้วก็ อีกตัวหนึ่งแกก็มองว่ากฎหมายมันมีเรื่องของศีลธรรมอยู่นะฮะในขณะที่คำสั่งของโจรนั้นมันไม่มีศีลธรรมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความคิดหนึ่งนะที่พยายามจะอธิบายว่ากฎหมายกับคำสั่งของโจรไม่เหมือนกันต่างนะฮะแกก็พยายามจะอธิบายคล้ายกับบอกว่าไอ้คำสั่งของโจรที่มันเข้ามาแย่งยึดอำนาจเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นกฎหมายนัยยะมันแฝงอยู่นั้นต่างนะฮะแต่สิ่งที่นิธิพูดถึงว่ากฎหมายคำสั่งของโจรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะถ้าเราย้อนกลับมาหาพระองค์เจ้ารพีในกรุงหลวงราชบุรีเนี่ยมันก็มีอะไรที่คล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะเพราะพระองค์เจ้ารพีบอกว่ามันหาใช่ผู้ซึ่งมีอำนาจโดยใช้กำลังเช่นโจรก็คือถ้าดูจากข้อความตรงนี้นะพระ
พระองค์เจ้าระพีก็คงมองว่ากฎหมายที่เป็นคำสั่งของผู้ปกครองกับคำสั่งของโจร นั้นมันไม่เหมือนกันนะคำสั่งของโจรไม่ใช่เป็นกฎหมายนะฮะไม่ใช่กฎหมายเพราะว่ามันใช้กำลังมีอำนาจโดยใช้กำลังต่างเอ๊ะตรงนี้มันจะหมายถึงมีอำนาจด้วยการยึดอำนาจหรือเปล่าก็ผมก็ตีความไปเรื่อยนะตีความไปเรื่อยนะฮะก็ลองคิดดูนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมองดูนะฮะกฎหมายกับคำสั่งของโจแตกต่างกันอย่างไรต่างครับแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ผมกล่าวว่าหลายคนเชื่อว่ามีอิทธิพลในสังคมไทยต่างนะครับแต่ก่อนผมเคยเชื่อแบบนี้กันแต่ก่อนผมเคยเชื่อกันแต่ทีนี้ผมไม่ค่อยเชื่อนะตอนนี้เผยตายเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมพูดตามตรงชีวิตก็จะล่วงลับแล้วก็ต้องพูดความจริงกันนะสั่งเสียกัน ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าเมืองไทยนี่มันจะยึดติดในทฤษฎีแบบปฏิฐานนิยมอะไรกันเท่าไหร่ต่างนะเพียงแต่ว่ามันมีคำอธิบายบางอย่างที่มันไปดูประกบสอดคล้องกับพวกปฏิฐานนิยมต่างนะฮะสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงชีวิตผมเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันมีแนวคิดอำนาจนิยมครอบงำอยู่ต่างนะฮะแล้วมันก็แนวคิดอำนาจนิยมตรงนี้มันก็ดูเหมือนไปบรรจบกับแนวคิดแบบกฎหมายคือคำสั่งต่างด้วยต่างนะฮะแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังที่มาที่ไปของแนวคิดอำนาจนิยมเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มาจากความเชื่อความศรัทธาในทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเลยหรอกนะฮะแม้กระทั่งนักกฎหมายที่บอกว่าคำสั่งคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายเพราะมันเป็นคำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยคำสั่งคณะปฏิวัติเป็นกฎหมายเพราะเป็นคำสั่งรัฐาธิปัตย์เพราะคณะปฏิวัติเป็นรัฐาธิปัตย์อะไรพวกนี้อ่ะนะฟังแล้วมันก็คล้ายๆกับว่ามันสะท้อนความคิดแบบปฏิฐานนิยมเหมือนนะแต่พอไปดูตัวบุคคลที่พูดอ่ะนะเฮ้ยพวกนี้มันนักกฎหมายธรรมชาตินี่หว่าคุณหมายความว่าไปดูผลงานความคิดดูอะไรร่องรอยนะย้อนกลับไปหาความคิดกันก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะตัวอย่างโอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะฮะครับคนเรามันก็หลงผิดได้นะผมก็หลงผิดได้แต่ครับเพราะฉะนั้นก็รับฟังไว้อย่างมีวิจารณญาณกันนะฮะอย่าเชื่องมงายผมอาจจะเลอะเลือนก็ได้นะยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนนะแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่าวิชาการทฤษฎีความคิดทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะฮะมันมีข้อจำกัดมันมีอคติอยู่นะฮะมีอคติอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะสะท้อนอคติมากหรือน้อยเท่านั้นต่างนะฮะมากหรือน้อยต่างนะก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันนะฮะรวมทั้งตรวจสอบตัวคุณเองด้วยนะเวลาที่คุณพยายามตรวจสอบอคติผมก็ตรวจสอบอคติตัวเองนะฮะกลับไปหาโซกราติสนะรู้จักตัวเอง รู้จักตัวเองด้วยนะชีวิตที่สมควรมีชีวิตอยู่นะก็คือชีวิตที่ต้องรู้จักตัวเองนะถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเดินตามสังคมปล่อยให้คนเขาจูงหัวจูงจมูกก็ไปตายซะ อย่ามีชีวิตอยู่เลยต่างนะอะไรพวกนี้อ่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้ไอ้ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายมันคืออะไรล่ะนะฮะแนวคิดปฏิฐานนิยมเนี่ยนะฮะมันก็มีการอธิบายนะฮะหลายๆแบบนะฮะนอกจากการบอกว่ามันเป็นทฤษฎีคำสั่งรัฐาธิปัตย์หรืออะไรต่างนะฮะแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยนะฮะมันมีกำเนิดแล้วก็มีพัฒนาการนะฮะมีกำเนิดและพัฒนาการมานะฮะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18 19อะไรต่างๆนะครับถึงปัจจุบันศตวรรษที่20นะฮะ
จนเราอาจจะแบ่งทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายออกเป็นทฤษฎีแบบดั้งเดิมกับทฤษฎีแบบสมัยใหม่หรือร่วมสมัยต่างนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเบื้องต้นนะของไอ้ทฤษฎีนี้ต่างนะฮะกำเนิดในศตวรรษที่18 19ต่างนะฮะโดยเฉพาะจากงานเขียนของเจเรมี่เบนแทมจอห์นออสตินต่างนะฮะผมใส่ชื่อฮอปไปหน่อยนะบางตำราอาจจะไม่ได้ถือว่าฮอปเป็นพวกปฏิฐานที่ตรงนะฮะเพราะว่าแกเป็นนักปรัชญาทางการเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าคำอธิบายเรื่องความเป็นกฎหมายของฮอปส์เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับพวกปฏิฐานนิยมอยู่นะฮะที่มองว่ากฎหมายเป็นเรื่องอำนาจคำสั่งของรัฐาธิปัตย์อะไรต่างๆนะครับนี่เป็นภาพรวมเบื้องต้นนะส่วนการอธิบายเนี่ยนะฮะภาพปฏิฐานนิยมโดยเฉพาะปฏิฐานนิยมแบบดั้งเดิมนะก็มีการมองว่ามันเป็นแนวคิดที่พยายามจะอธิบายเรื่องความเป็นกฎหมายที่มันเป็นอยู่จริงนะในกาลเทศะหนึ่งนะฮะโดยอ้างอิงไปถึงในสิ่งที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการหรือบรรทัดฐานในการบ่งชี้ความเป็นกฎหมายที่เป็นทางการคือใช้เกณฑ์ชี้วัดความเป็นกฎหมายจากทางการหรือทางราชการหรือทางรัฐนะฮะจากอำนาจของรัฐที่เป็นตัวกำหนดต่างๆนะฮะ formal นะแทนที่จะใช้เรื่องของศีลธรรมหรือว่าจริยธรรมนะฮะคือมันใช้ตัวชี้วัดความเป็นกฎหมายจากสิ่งที่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์คำสั่งของรัฐะนะฮะไม่ใช่ใช้ศีลธรรมหรือจริยธรรมต่างนะฮะในแง่หนึ่งเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าปฏิฐานนิยมทางกฎหมายมันเป็นแนวคิดกฎหมายในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะเชิงวิทยาศาสตร์ scientific ต่างส่วนมันจะเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่านั้นก็อาจจะใส่เครื่องหมายคำถามไว้นิดหนึ่งนะครับวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่ามันพยายามจะอธิบายกฎหมายในแง่ของความเป็นจริงที่ปรากฏที่พิสูจน์ได้นะฮะที่ตรวจสอบได้อะไรต่างๆนะฮะภายใต้แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นิยมอะไรต่างๆนะฮะซึ่งมันสะท้อนออกจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิฐานนิยมนะฮะซึ่งเป็นฐานคิดหนึ่งในทางปรัชญาที่มองว่าสิ่งที่จะเป็นความจริงหรือความรู้ที่เราจะยอมรับได้เนี่ยมันจะต้องเป็นความจริงหรือความรู้ที่มันมีตัวตนแน่ชัดพิสูจน์ได้เห็นได้ตรวจสอบได้ต่างๆนะครับอันนี้คือพื้นฐานทางความคิดนะปรัชญาเบื้องหลังพวกปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนะฮะมันมีแนวคิดในแบบโพสิทิวิซึมนะฮะแนวคิดแบบจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์นิยมหรือปฏิฐานนิยมก็ได้ต่างๆนะฮะซึ่งก็เป็นแนวความคิดที่พยายามจะชี้วัดเรื่องความจริงความรู้โดยอ้างอิงถึงสิ่งที่มันปรากฏเป็นตัวตนแน่ชัดต่างๆนะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อหรือหลักการนามธรรมที่มันพิสูจน์ยากพิสูจน์ไม่ได้ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งก็อาจจะมีการพูดถึงว่าปฏิฐานนิยมมันเป็นทฤษฎีกฎหมายแนววิทยาศาสตร์หรือเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามจะอธิบายความเป็นกฎหมายหรือธรรมชาติของความเป็นกฎหมายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะมากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีกฎหมายแนวศาสนาหรือทฤษฎีกฎหมายแนวอภิปรัชญาอะไรต่างๆแบบพวกนักกฎหมายธรรมชาติหรือแบบพวกนิติปรัชญาในโลกตะวันออกนะฮะที่มักจะมองกฎหมายในแง่ของเป็นผลผลิตของธรรมะของพระเจ้าหรืออะไรต่างๆนะฮะformalist นะเป็นพวกที่นิยมเรื่องความเป็นทางการนะมองกฎหมายที่มันมีลักษณะเป็นทางการกฎหมายที่บัญญัติที่ประกาศใช้จากรัฐที่เป็นทางการเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายแท้จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะฮะสำคัญของพวกปฏิฐานนิยมต่างนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ได้มาจากรัฐไม่ได้เป็นคำประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการของรัฐเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนะฮะเช่นอาจจะบอกว่ากฎหมายจารีตประเพณีไม่ใช่กฎหมายนะฮะไม่ใช่กฎหมายนะฮะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะพูดต่อเนี่ยนักปฏิฐานนิยมแบบออสตินอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่กฎหมายแท้จริงนะฮะเพราะมันไม่ได้มาจากรัฐที่มีความเป็นอิสระนะฮะมีอำนาจในตัวของมันต่างๆนะฮะเพราะนั้น
ลักษณะของความเป็นทางการของกฎหมายเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญในเวลาที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นกฎหมายและไม่เป็นกฎหมายต่างนะฮะ เรื่องของแรงกำเนิดนะฮะทฤษฎีปฏิฐานนิยมเนี่ยมองกฎหมายจากแหล่งกำเนิด source thesis นะฮะบทสรุปมองบทสรุปที่ยืนยันเรื่องความสำคัญของแหล่งกำเนิดของกฎหมายนะฮะการที่จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีแหล่งกำเนิดหรือที่มาจากใครนะฮะที่มาก็คือที่มาจากรัฐหรือที่มาจากทางการต่างๆนะฮะไม่ใช่มองจากสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เป็นศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆนะฮะดังนั้น source thesis ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยแตกต่างจาก merit thesis นะฮะ merit thesis ตรงนี้อาจจะบอกว่ามันเป็นฐานคิดของพวกอุดมคตินิยมหรือฐานคิดของพวกปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะฮะที่มองว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายมันจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมในตัวมันต่างๆนะฮะแต่พวกปฏิฐานมองว่าเราตัดสินความเป็นกฎหมายดูว่ามันมาจากใครมากกว่านะฮะถ้ามันมาจากรัฐมาจากรัฐาธิปัตย์มาจากระบบกฎหมายของรัฐมันคือกฎหมายต่างๆนะฮะส่วนมันจะดีหรือเลวนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกฎหมาย กับความดีความชั่วหรือความยุติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันต่างๆนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์เจ้าระพีก็เคยพูดถึงกันนะเคยพูดถึงนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่ก็อาจจะถูกจับมาวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกันวิพากษ์วิจารณ์พระองค์เจ้าระพีนะก็คุยกับพ่อได้นะใช่ไหมคุณอยู่บ้านบางทีคุณก็เถียงพ่อได้สมัยผมเองพ่อมีชีวิตอยู่ผมก็เถียงกับพ่อประจำนะฮะเพราะพ่อผมสอนให้ผมเถียงพ่อแต่แม่ก็ว่าพ่ออยู่เรื่อยนะว่าคุณไปสอนลูกอย่างนี้ได้ยังไงแม่ผมก็ประเภทลูกจีนนะพ่อผมจีนก็ลูกจีนนะแต่ว่าจะเป็นแจ็คสมัยใหม่นะนะฮะแล้วก็พยายามสอนลูกให้เถียงพ่อเถียงด้วยเหตุผลนะถกเถียงกันได้ต่างๆนะไม่ใช่บอกว่าพ่อพูดยังไงต้องหุบปากเงียบหมดต่างๆนะอันนี้ก็ไม่รู้มีที่ผลทำให้ผมตีความมาตรา112อีกแบบนะเพียงด้วยความรักกันนะเพียงด้วยความรักนะฮะโต้แย้งกันว่าบางอย่างอาจจะไม่เห็นด้วยนะหลายคนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนมองกฎหมายในแง่ที่ว่าไม่ต้องมีความยุติธรรมก็ได้ต่างๆนะฮะกฎหมายแยกจากความยุติธรรมอะไรต่างๆแบบนี้เนาะพงศ์เจ้าระพีก็เคยพูดถึงว่าเอากฎหมายไปบนกับความดีความชั่วหรือความยุติธรรมนะกฎหมายบางทีก็ชั่วได้ไม่ยุติธรรมก็ได้ต่างนะความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยยุติธรรมหรือไม่มีบอกเกิดหลายแห่งนะเช่นศาสนาต่างๆแต่กฎหมายเกิดขึ้นได้แห่งเดียวคือจากผู้ปกครองแผ่นดินนะหรือที่ผู้ความประทินอนุญาตต่างนะครับก็เป็นข้อเขียนที่สะท้อนความคิดแบบปฏิฐานนิยมนะที่มองว่ากฎหมายมันแยกออกได้กับความดีหรือความยุติธรรมนะฮะซึ่งพูดแบบนี้มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของคนจำนวนหนึ่งที่มองว่ากฎหมายมันต้องเป็นเรื่องของความยุติธรรมหรือความดีนะเพราะนั้นถ้าคุณไปพูดว่ามันแยกออกจากกันได้เนี่ยมันก็เหมือนกับไปส่งเสริมไม่ออกกฎหมายชั่วๆอะไรต่างๆนะฮะพระองค์เจ้าระพีก็พูดด้วยซ้ำว่ากฎหมายบางทีก็ชั่วได้หรือไม่ยุติธรรมก็ได้นะกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือกฎหมายที่ชั่วก็เป็นกฎหมายนะถ้ามันมาจากรัฐหรือรัฐาธิปัตย์อะไรก็ว่ากันไปต่างนะฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมก็อยากจะบอกว่าด้วยความเคารพรักนะองค์ชาละพีเนี่ยท่านก็คงไม่ได้ไปส่งเสริมกฎหมายชั่วๆนะแต่ท่านก็พยายามจะบอกไอ้กฎหมายมันก็เป็นอย่างนี้นะพูดแบบสัจจานิยมนะฮะถ้าพูดจากฐานความคิดแบบสัจจานิยมก็คือพวกที่มองโลกในแง่ความจริงนะก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันแล้วก็มีนะมันไม่ยุติธรรมมันก็มีต่างนะเราจะไปบอกว่ากฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นกฎหมายมันก็เหมือนกับเห็นหน้านะฮะพวกเราด้วยกันแล้วมันทำสิ่งที่มันเลวแล้วบอกว่ามึงไม่ใช่คนมึงหมาอย่างเงี้ยตราบใดที่มันเดินสองเท้าได้พูดได้ เขียนได้เราจะไปบอกให้มันคือหมาไม่ใช่คนเนี่ยได้ยังไงต่างใช่ไหม
หมาก็คือเป็นเพียงการอุปมาแค่นั้นน่ะนะมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันก็คือคนน่ะนะแต่มันอาจจะเป็นคนเลวคนชั่วอะไรก็ว่ากันไปต่างๆเช่นเดียวกับกฎหมายมันก็จะมีกฎหมายเลวกฎหมายชั่วได้เหมือนกันนะฮะงั้นการที่ท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไปส่งเสริมเรื่องกฎหมายเลวกฎหมายชั่วนะแต่ท่านพยายามพูดในแง่ความเป็นจริงนะฮะแล้วก็โอเคประเด็นเรื่องเราจะว่ายังไงกับกฎหมายที่เลวหรือชั่วนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างนะฮะก็เป็นทัศนะหรือแนวความคิดนะที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดแบบปฏิฐานนิยมต่างนะฮะแล้วก็เดินรอยตามสิ่งที่พวกปฏิฐานนิยมพูดถึงนะเบนแทมออสตินกฎหมายคือคำประกาศเจตจำนงรัฐาธิปัตย์คำสั่งรัฐาธิปัตย์นะที่ต้องปฏิบัติตามนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลผลิตนะของการศึกษานะพงเจ้ารัฐีก็ไปเรียนที่อังกฤษออกฟอร์ดนะฮะปฏิฐานนิยมมันก็กำเนิดในอังกฤษนะเบนแทมเจอร์มี่เบนแทมมันก็เป็นเสมือนบิดาของทฤษฎีปฏิฐานนิยมนะฮะก็เป็นชาวอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่พงเจ้ารัฐีจะรับความคิดจากอาจารย์ต่างนะฮะแต่ว่าในคำอธิบายที่ว่ากฎหมายเป็นเจตจำนงรัฐาธิปัตย์หรือคำสั่งรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำอธิบายที่หลายคนเนี่ยรับไม่ค่อยได้นะฮะที่ว่ามันเป็นการมองภาพกฎหมายที่มันหยาบเกินไปต่างๆนะฮะเป็นเพียงเรื่องของอำนาจนะฮะอำนาจของคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือได้อำนาจสูงสุดในรัฐต่างๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีนัยยะคำอธิบายบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันรับไม่ได้โดยเฉพาะกับยุคสมัยใหม่ต่างตัวอย่างเช่นคำอธิบายของจอห์นออสตินเนี่ยออสตินก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงนะฮะว่าเป็นนักกฎหมายนักนิติปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยนะฮะสำนักออสตินนะฮะสำนักออสตินสำนักกฎหมายออสตินนะก็ออสตินจริงๆแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของเบนแทมอ่ะนะแต่คำอธิบายของออสตินเนี่ยมันมีบางตัวที่มันฟังแล้วมันแสลงหูแสลงใจนะเช่นการที่บอกว่ากฎหมายคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์โดยตรงเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะเช่นกฎหมายจารีตประเพณีเช่นกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดนี้ออสตินบอกว่ามันไม่ใช่เป็นกฎหมายแท้จริงไม่ใช่กฎหมายแท้จริงมันเป็นเพียงเขาใช้คำว่าเป็นโพสิทีฟมอรัลิตี้นะศีลธรรมเชิงปฏิฐานหรือบางคนอาจจะเป็นหลักจริยธรรมของบ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายแท้จริงเพราะมันไม่เป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ที่สั่งให้ปฏิบัติและมีบทลงโทษชัดเจนใช่ไหมมันมีเขียนที่ไหนว่าทำผิดรัฐธรรมนูญจะต้องติดคุกต่างกฎหมายจารีตประเพณีก็ไม่ได้มาจากรัฐาธิปัตย์มาจากสังคมชุมชนชาวบ้านอะไรต่างๆนะเพราะนั้นมันก็ไม่มีสภาพบังคับเด็ดขาดแน่นอนไอ้สิ่งที่เป็นสภาพบังคับเด็ดขาดเนี่ยมันจึงกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญตัวหนึ่งนะฮะที่อยู่เบื้องหลังความคิดที่มองว่ากฎหมายคือคำสั่งรัฐาธิปัตย์นะฮะการเน้นเรื่องสภาพบังคับเด็ดขาดอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่สะท้อนไอ้ปรัชญากฎหมายที่มันต้องการความชัดเจนแน่นอนความเด็ดขาดของความเป็นกฎหมายนะต้องการให้ภาพลักษณ์หรือสานะของกฎหมายเนี่ยมันมีความชัดเจนแน่นอนและมีความเด็ดขาดในตัวมันนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ลึกๆมันซ่อนอยู่ในตัวความคิดต่างๆนะครับ เราจะเข้าใจประเด็นพวกนี้มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เราจะต้องไปดูสิ่งที่อาจจะเป็นภูมิหลังประวัติศาสตร์ของทฤษฎีปฏิฐานนิยมด้วยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกันต่อแล้วกันนะฮะภูมิหลังประวัติศาสตร์การก่อตัวของทฤษฎีปฏิฐานนิยมนะฮะที่มันเกี่ยวพันกับกำเนิดพัฒนาการของรัฐชาติความคิดแบบชาตินิยมการเปลี่ยนแปลงรัฐศาสนามาเป็นรัฐคารวาสต่างๆนะฮะไอ้พวกรัฐชาติชาตินิยมรัฐคารวาสเนี่ยก็เป็นแบ็กกราวด์เงื่อนไขทางสังคมที่สำคัญนะแล้วก็ลองคิดเปรียบเทียบดูนะกับกรณีสังคมไทยนะกับกรณีที่มันเข้ามาสังคมไทยว่าความคิดปฏิฐานนิยมที่มันเข้ามาสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่5โดยพระองค์เจ้ารัฐพีเนี่ย
มันเข้ามาภายใต้บริบทของความเป็นรัฐชาติชาตินิยมรัฐคารวาสของไทยหรือเปล่าต่างนะฮะอันนี้เป็นประเด็นการบ้านให้คุณกลับไปคิดดูนะฮะอิทธิพลความคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเสื่อมของกฎหมายธรรมชาติต่างๆนะฮะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เราจะขยายความในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันครับวันนี้ก็เกินเวลามาหน่อยนะมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะโอเคครับก็เจอกันคราวหน้าครับ